เสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเต็ดทำมาแล้วขอตะครบอุบาอาจารย์ทุกรูปทุกโตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ตามวัดตำวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาแล้วอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถวัดวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขได้นำรายการธรรมะยำประดกธรรมกำเมืองตั้งแต่เวลาตีสี่จนถึงหกโมงเมื่อเช้าเป็นต้นไปก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็ขอขอบพระคุณอนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่ได้ให้ความเมตตาอย่างครูบาอาจารย์ตลอดถึงตนตัวอาตมาภาพได้นำรายการนี้กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองอาตมาภาพขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุดังต่อไปนี้สถานีที่หนึ่งก็คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดไผ่หิน 104.50 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่สองสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมล้อ 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุดินแดนถิ่นรนาบ้านลงงัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 103.50 และสถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตังซักอำเภอจอมทอง FM 98.75และสถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพาราม FM 106.25 อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และสถานีที่6สถานีวิทยุเน็ตเดลเรดิโอ FM 96.75 บ้านโจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอปานจังหวัดลำปางสถานีที่7สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ 90.75 สถานีที่8สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยคุณอนุสรตาจีนะและสถานีที่9สถานีวิทยุวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกพพ.แม่เมาะจังหวัดลำปาง FM 99.50 ขอขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุบุญใดกุศลใดที่เจ้าของสถานีปรารถนาก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการด้วยอนิสงส์แห่งได้เอาธรรมะยำเจ้านี้ไปฮื้อกับบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังจุผู้จุคนเอาละศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนซึ่งวันนี้เป็นวันที่30เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2564ตรงกับเดือน9เหนือแหม4ค่ำห้ำว่าเป็นวันอาทิตย์ศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพยักนำศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนแล้วอัตมาภาพจะได้นำจะได้เสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะในตอนเจ้าฮื้อศรัทธาญาติโยมการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไหว้เจริญพระพุทธมนต์ก็ดีและก็ไหว้
ทำวัดเช้าวัดเย็นก็ดีมันก็จะเป็นมงคลกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายและเป็นมงคลที่อยู่ที่อาศัยเฮาเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั่นตั้งอกตั้งใจขอให้ที่อยู่ที่อาศัยของเฮานั่นได้เปิดเสียงไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณและขอที่อยู่ที่กินนั่นเป็นมงคลไล่เสนียดจังไรออกจากบ้านจากจองหอณบัดนี้เนอป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกลูกแล้วนอเอ้าลูกแล้วป้าแก้วแม่แก้วป้าคำแม่ป้าลูกแล้วนอเอ้าเอาแล้วเนอกับพระเนอกับหนึ่งกับสองกับสามเอาตั้งอกตั้งใจณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมกาปสุวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกาปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังนานังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิพุทธังลานังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมตนาโตตัมโมเมตนาโตสังโฆเมตนาโตกัมมัตตานังเมตนาตังกัมมัตตานัตตจัตติโยเมตนาโตอะหัมปันเตพุทธานุสติกัมมัตตานังยัจจามิพุทธานุสติกัมมัตตานังเตตาเมปันเตอะหัมปันเตปิติอุปาจารสัมมติงยัจจามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะตโลกะมิตโตอนุตัตโตปุติสัตตมมัสสัตตติสัตตาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวาหะโตภะคะวะตาตัมโมสันติติโกอะกาลิโกเออิปัจจิโกอุปัณายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยอิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสังวาคสังโฆมุจจปาติปันโนภะคะวะโตสวาคสังโฆจายะปาติปันโนภะคะวะโตสวาคสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสวาคสังโฆยะติตังจัตตาติปุติสายุคานิอัตตาปุติสะปุคคราเอสะภะคะวะโตสวาคสังโฆอุนนโยปะโห
นโยตากิตนโยอัญชาเดงการะนิโยอนุตรังบุญญาเกตตังโลกัสสัตติอัตติอิมัสสะมิงกายเกสาโรมานากาตันตาตะจงมังสังมหาโลอาจิอาจิมิจังวักังหัดยักยังยักกันนังกิโรมะกังปิหักังปัปปะสังอันตาอันตากุณังอุตตะติยังกัตเตสัมเป็นอันเสพังอุโพโลอิตังเสโตเมโตอัสุวาสาเกียงโกสิงกานิกาลาติกามุตตังมัตตะเกมัตตะลุงกันติตะวะติงสักการังอัญญังอัตตะปะโวอะนิจังทุกขังอนัตตาอสุจิอสุภังอิมังกัมมัฏฐานังมุทโวติอัจจิรังวัตตยังกโยปัตตวิงอติเสสติสุนโตอปิตตวิญญาโนนิดัตตังวากาลิงคลังปัตตวิตาตุอโปตาตุเตโจตาตุวโยตาตุโลปกันโตเวทนากันโตสัญญากันโตสังกาลกันโตวิญญาณกันโตปัจจักันตาอัจจตาปิตาสังขราอนิจจาทุกขาอนัตตาวิปัตตินาธรรมาอนิจจวัตตาสังขาอุปัตตวะยาตัมมิโนอุปาจิตวานิโรสันติเตสังอุปัสสะโสโกนามารูปังอนิจจังยะเตนะนิจจังวัตตานิปัตตานามารูปังทุกขันตยะเตนะสุขังวัตตานิปัตตานามารูปังอนัตตาอาสาตกะเตนะสรังวัตตานิปัตตานามารูปังอนิจจังนามารูปังทุกขันนามารูปังอนัตตานิจจังวัตตานิปัตตานสุขังวัตตานิปัตตังสรังวัตตานิปัตตังปัตตมังสุขังตันนะปัตตมิสัมปันโนตันนะอุปปาปัตตมิสัมปันโนตันนะปัลลมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตังเบกะปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาสิระปัตตมิสัมปันโนสิระอุปปาปัตตมิสัมปันโนสิตาปัลลมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีตะการุณามุติตังเบกาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาเนกขมาปัตตมิสัมปันโนเนกขมาอุปปาปัตตมิสัมปันโนเนกขมาปรมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาปัญญาปรมิสัมปันโนปัญญาอุปปาตมิสัมปันโนปัญญาปัตตมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาวิทยาปรมิสัมปันโนวิทยาอุปปาตมิสัมปันโนวิทยาปัตละมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาวิทยาปรมิสัมปันโนวิทยาอุปปาตมิสัมปันโนวิทยาปัตตมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาขันติปรมิสัมปันโนขันติอุปปาตมิสัมปันโนขันติปัตตมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเอกาลุณามุติตาเบกาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาสัจจะปัตตมิสัมปันโนสัจจะอุปปัตตมิสัมปันโนสัจจะปรมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตังกตุณามุติตาอุเบกาปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอาทิตถนา
ปารามิสัมปันโนอัตติตานะอุปปัตตมิสัมปันโนอัตติตานะปัตตมัตตปัตตมิสัมปันโนไมติเมตตากรุณาหิตังอุเบกขปัตตมิสัมปันโนอิติปิโสปะกวาเมตตาปัตตมิสัมปันโนเมตตาอุปปัตตมิสัมปันโนเมตตาปัตตมัตตาปารามีสัมปันโนไมตติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเบกขาปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมตติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาทัสสะปารามีสัมปันโนทัสสะอุปปาตมีสัมปันโนทัสสะปัตตมัตตปัตตมีสัมปันโนไมตติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธโนอนันตติคุณโนวัตโสภะคะวาอิติปิสาธุสาธุพระปัญญาปัตตมีสัมจิตตสาธุหาปัญญาปัตตมีวัดแวดดอมวิทยาปัตตมีอ้อมน้อมระวังดีศีลปัตตมีบางออกดาบเมตตาปัตตมีปะเปตตังปืนตานะปัตตมีอือเป็นปืนตังต่ออุเบกขาปัตตมีอือก่อเป็นเมียงสัจญาปารามีเวทดาวังดีเป็นไม่เต่าคันติปารามีกายเป็นออกดาบบังนำไม้และปืนไฟอาทิตตานาปารามีปับปับปับไปจุแห่งแข่งแข่งแรงแรงปับหมู่มันปีสั่งไปเปรบทุกดาบเอเตนังธรณีอาสาจันเสือเหมือนพันอยู่กลางน้ำนาทีกว้างตอกกว้างแตกที่ฟองนาหนองนาหนอเป็นเกาตอกดอกไม้มาปุจาพระเก่นแต่สัตตันพระพุทธังเลยจุกมาไปโพดจุกมาอนุญาตโพดโพดปุกาเตดีดีแม่ธรณีออกมารีดมวยผมอยู่ข้างท่าจังไรขัดขงาสับพ่นดินพ่นน้ำนาทีลงพระภายคอหับตับเต้าพระยามันเอาอาปุ่นกลัวภายยกมือตุ้นหัวเสกาผู้คันดีชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปัตตมีไว้กระจานตั้งไว้ตั้งนาก็ได้กระจานตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้กระจานตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้กระจานตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้กระจานเส้นบาลูกปืนจักมาเสมอเหมือนปนเส้นอาก็จักมากอาได้ข้าพระเจ้าก็เลยได้ไว้ว่าพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาสะแม่ธรณีผู้อยู่เดือดน้ำอยู่กำแผ่นดินกันกาลเนิร์ดกึศถึงอย่างคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณคุบาอาจารย์คุณปะแก้วเจ้าตั้งสามประการคือว่าคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุราชเจ้าก็ดีคุณพระเจ้าตนภาวนาก็ดีคุณนางอุตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่นางธรณีเจ้าก็ดีจงมารักษากรรมนาและกำหนังยังตนตัวเองข้าพระเจ้าและเจ้าของสถานีกู้สถานีและต้านผู้ฟังจุผู้จุคนในวันนี้คืนนี้จิมแดดเตอพุทโธพุทธังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอัลละหังธรรมโอธรรมังอัลละหังสังโฆสังฆังอัลละหังพุทโธพุทธังกันอาธรรมโอธรรมังกันอาสังโฆสังฆังกันหาพุทโธโปกธรรมังปิดสังฆังมิตรอายุวันโนสุขังปะลังพุทโธมังกาละสัมพุทโธสัมพุทโธติตตุตตโมพุทธมังกรามะกัมมัสสะปะตุกะปะมุญจะเดตโมมังกรสัมพุทโธกัมปิโลตุตโสตมังธัมมะมังกรามะกัมมัสสะปะปัญญาปะมุญจะเดสังโฆมังกรสัมพุทโธวรัฐกิจนโยดโรสังกามังกรามากรรมสัพพะโลกาปะมุนจะเดอะโลกัญญาปะละมาละปะสันตุติปะระนันทะนังวิสสะปะระมายะตินิปานังปะระมังสุขังเอาละ
ศรัทธาญาติโยมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพบ่ได้สุมาห้ากฏฐะก็ได้สวดกรรมฐานแบบครูบาอาจารย์จัดปางก่อนที่เพิ่นจะได้ฟังน้ำฟังธรรมในวันศีลเพิ่นก็จะสวดกรรมฐานเสียก่อนแล้วเพิ่นก็จะนั่งสมาธิแต่อาตมาภาพตัดสมาธิออกเพราะอาตมาภาพจักได้อู้ได้จากกับศรัทธาญาติโยมมาวันนี้ศรัทธาญาติโยมขอบพระคุณอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาดูก็มีท่านตะวันชัยกิเรวัดสิมพีมงคลท่านเจ้าอาวาสและคุณโยมจันเพนแม่จันเพนคำโพธาแม่เฮียในเมืองเชียงใหม่และโยมสิรินทิพย์บุญเลิศโยมแสพลกันทะยวงและโยมรักขณาแก้เต็มอนุโมทนาสาธุเนอที่เข้ามาพอโยมยุพินหอมมาราแม่หยวกแม่หยวกเพอเมืองเชียงใหม่และก็ปุ้นสระบุรีอนุโมทนาโยมแจนจันสีล้อมลูกเจ้าเนาะอนุโมทนาสาธุโยมทองพูนวันนรวงโยมสุกัญญาสุกัญญาแก้วสุยะโอ้ให้ไปกัดจอมตองอนุโมทนาโยมสุกัญญาอนุโมทนาสาธุนบุญรักษาโยมเนอเอาละศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาได้สวดกรรมฐานมันก็จะเป็นมงคลที่รับที่นอนที่อยู่ที่กินของเฮาถ้าเปิดไว้ในรถก็จะเป็นมงคลกับรถกับลาเวลาเขาไปที่ไหนก็จะคัดแคล้วปลอดภัยแบบโบราณโบราณครูบาอาจารย์เพิ่นได้ว่าจะอันที่ไหนมีเสียงสวดมนต์ที่นั่นก็จะอุดมมงคลไปด้วยผู้คนมีศีลมีธรรมกันตลอดศรัทธาญาติโยมอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ศรัทธาญาติโยมก็เป็นประจำที่อาตมาภาพจักได้อู้ได้จาฮื้อบรรดาศรัทธาญาติโยมอานิสงส์แห่งการสวดมนต์จะว่าเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดทำวาก็ดีสวดบทใดบทหนึ่งก็ดีมันก็มีอานิสงส์ของการสวดมนต์เหมือนกับเฮาไปเนี่ยให้เสนาเฮาไปซ้ำส่วนลำใหญ่มันก็จะเป็นผลกับเฮาจะเป็นผลจ้าหรือว่าผลโวยจะเป็นผลได้ผลก่อนกำหนดหรือพอได้หลุนจากกำหนดก็ดี ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเฮาเพิ่นบอกว่าข้อที่1ในการสวดมนต์ทุกวันทุกวันเป็นมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวข้อที่2เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งข้อที่3ทำให้จิตใจหาบังเกิดกุศลได้ง่ายข้อที่4ทำให้จิตใจสงบสุขข้อที่5เหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนทำวิปัสสนากรรมฐานข้อที่6เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ข้อที่7สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาข้อที่8เพื่อป้องกันภัยพิบัติข้อที่9เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงข้อที่10เพื่อให้ทุกข์ต่างๆหมดไปข้อ17ข้อที่11เป็นการขจัดภัยต่างๆข้อที่12เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดต่างๆทั้งหลายอย่างที่อานิสงส์แห่งการสวดมนต์เนี่ยศรัทธาญาติโยมอีป้ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมลองหลับตานึกเอานะศรัทธาญาติโยมอย่างข้อที่1ว่าการสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมงคลนั่นจะเกิดขึ้นกับตนกับตัวนั่นก็ไปขึ้นกับการทําในสิ่งที่ดีในบ้านในจองของเฮาสิ่งที่มันบ่ดีก็คือสิ่งอมงคลเฮาอาจจะได้ทําไว้ท่านทั้งหลายถ้าทํามันการสวดมนต์ทุกวันทุกวันก็เป็นจะเป็นมงคลแก่ตัวเก่าและครอบครัวลูกหลานตันเต้าจะบ่ได้เจ็บลูกตัวเฮาก็บ่ได้ป่วยเป็นต้นนะท่านทั้งหลายและเป็นการบําเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเฮาจะบําเพ็ญภาวนาจู่ๆเฮาจะมานั่งภาวนามันได้ผลเราจะต้องขึ้นยอกุลให้ก่อนขึ้นพุทธกุลธรรมกุลสังฆกุลให้ก่อนเพื่อให้จิตใจเราสงบหรือการที่เราว่าสวดมนต์เนี่ย
เป็นการที่เรามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในตนในตัวหรือเรียกว่าการภาวนาออกเสียงสัทธาญาติโยมทั้งหลายข้อที่3ทําให้จิตใจเฮาเป็นกุศลได้ง่ายถ้าเฮามั่นทําตั้งใจทําเฮาจะเนี่ยสิ่งใดก็ตามจะทําจิตใจเฮาเนี่ยบ่เร่าบ่ร้อนตั้งทั้งหลายอันนี้ทําจิตใจเฮาสงบได้เวยทําจิตใจเฮาได้กุศลได้ง่ายทําให้จิตใจเฮาสงบสุขแน่นอนตั้งทั้งหลายคนที่ใจฮ้อนคนที่ขี้โกรธขี้มิ่งทํามั่นทําสวดมนต์พุทธคุณก็ดีสวดกรรมฐานก็ดีสวดบารมี9จันทร์ก็ดีสวดบารมี10ตัดก็ดีถ้าทํามั่นสวดตั้งทั้งหลายจิตใจเฮาก็จะตั้งสงบยิ่งคนที่ขี้โลภคนที่ขี้โกรธคนขี้หลงถ้าทํามั่นสวดเนี่ยนะตั้งทั้งหลายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปข้อที่5เหมาะสำหรับในการเตรียมตนเตรียมวิปัสสนากรรมฐานอย่างอัตมาภาพว่าเบื้องต้นตะกี้และเป็นบุญเป็นกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเฮานั้นได้บัญญัติไว้ข้อที่7เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นพุทธปูชาข้อที่8เพื่อป้องกันภัยพิบัติศรัทธาญาติโยมเพื่อป้องกันภัยพิบัติกันมีในครั้งในพุทธกาลนานมาแล้วเนาะในเมืองไผ่สลีที่เกิดโรคหาเกิดขึ้นก็พุทธเจ้าก็ใจพระอานนท์เฮาเนี่ยใจเอาน้ำมนต์พระภายที่พุทธเจ้าได้เจริญพระปุรณอัปภึภายในเมืองไผ่สลีโลกหาตั้งหลายก็ได้ห้ามหายไปอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตั้งแต่หลายรัฐบาลเปิ้นกระหือทุกเจ้าทุกวัดเนาะสวดยานิทะบทไล่ครับไล่พวดผีปีศาจครับไข้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ต้องหายไปแน่นอนศรัทธาญาติโยมเพื่อป้องกันความเพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงนี่แน่นอนเพื่อเอาหายทุกต่างๆตั้งทั้งหลายเป็นขจัดภัยต่างๆขจัดภัยต่างๆยังเกิดขึ้นเนี่ยเฮาก็จะปากันสวดมนต์โกห้องเนี่ยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตั้งทั้งหลายอันนี้ก็มีในพุทธกาลแล้วนะตั้งทั้งหลายก็เพิ่นได้สวดพระพุทธเจ้าฮึนะพระอานนท์เขาได้ไปสวดที่พระพุทธเจ้าที่สมัยเพิ่นบ่สบายสวดวิพุทธชังโคหนอศรัทธาญาติโยมเนาะเนี่ยตันตลาอัตมาภาพก็ได้มาอู้มาจ๋าฮือศรัทธาญาติโยมเพื่อศรัทธาญาติโยมจะได้เอาไปนำไปประพฤติปฏิบัติกันอัตมาภาพขอขอบพระคุณอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้สดับรับฟังอัตมาภาพเมื่อก่อนนี้อัตมาภาพก็โอ้อัตมาภาพถ้าจะอู้คนเดียวก็เนี่ยแต่อาตมาหับเจื่อว่าศรัทธาฟังอาตมาภาพแล้วเจื่อในตอนไหนเจื่ออาตมาภาพมีเรื่องอย่างกระตามได้อู้ได้จ้าฮือศรัทธาญาติโยมอย่างวันที่14เมษาที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพโดนพายุศรัทธาก็ได้มาเตื่อมมาแท่งมาช่วยมาเตื่อมมาแท่งฮืออาตมาภาพจนหลังคาอาตมาภาพเนี่ยสำเร็จไปแล้วศรัทธาญาติโยมยังค้างมุงหลังจองกับหน้าบันกับสำเร็จกับศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเป็นสะพานบุญให้อาตมาภาพหลายคู่หลายคนวันนี้เช่นเดียวกันก็หมายมีพ่ออ้ายแม่น้อยบ้านสันปงแม่ลีมนี่เปิ้นก็จะได้นำลูกนำหลานได้นำญาติพี่น้องทางบ้านสันปงเนี่ยมากินมาตานเพื่อสมทบทุนซื้อแผ่นเพดานเหมาะศรัทธาญาติโยมเพราะว่ามันล่มลงมาพร้อมกับที่ลมมาคราวที่แล้วแผ่นเพดานพร้อมมุงหลังคาอนุโมทนากับยมยุพินหอมมาดาเมยวกเมยวกในเปิ้นก็เป็นสถานบุญฮื้อกับอัตมาภาพขออนุโมทนาโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนเน้อยมแม่ยุพินหอมมาดาแม่เพนตาจ้างหญิงภัยหัวใจเพชรแม้นว่าเปิ้นจะพิการเปิ้นก็ยังเป็นสถานบุญฮื้ออัตมาภาพพ่อแก้วแม่นงรักพิษทองจาแม่พามื่นใจแม่พงศรีวังมุ่นนี่เป็นต้นท่านทั้งหลายขอบคุณศรัทธาญาติโยมแม่เข็มเนี่ยที่อยู่โดยสะเก็ดอยู่ที่ชนประธานตะคืนนี้เปิ้นก็ได้ขออู้กับจ่าอาตมาภาพว่าจะช่วยป้อจรูนก็ขอบคุณด้วยเนอป้อจรูนเนอป้อจรูนเขาป้าจรูนป้อจรูนอย่างที่อยู่ที่โดยสุเทพอนุโมทนาสาธุเอาละศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพจักได้อู้ได้จ๋าหลักธรรมะก็จะได้นำเกี่ยวกับศาสนาของเฮา
เกี่ยวกับวัดกวาเนี่ยศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาภาพออกเป็นตนแรกตนต่อไปก็คงจะเป็นท่านอาจารย์วรรณชัยวันนี้ท่านพระครูเฮาอภิวัฒนวิกรมท่านผอ.เฮานั่นได้เปิดสายให้อาตมาฮับเจ้าศรัทธาญาติโยมศาสนาจะต้องมีองค์ห้าท่านทั้งหลายต้องมีองค์ห้าอันยังกระจ่างศรัทธาญาติโยมสิ่งนั้นจะต้องเป็นองค์ประกอบศาสนาเฮาก็มีองค์ประกอบเหมือนกับตัวเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาจะเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันจะต้องเป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเสียก่อนมันถึงจะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างมันจะต้องมีแก่นตามีหูดังมีหูปากมีหูเอะมีแข้งมีขามีมือเป็นต้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันถึงจะครบองค์ประกอบของมันอันนี้คือองค์ประกอบของศาสนาของเราต้องมีองค์ห้าหนึ่งศาสดาสองศาสนาธรรมกับศาสนาธรรมสามศาสนาวัตถุสี่ศาสนาบุคคลห้าศาสนาวิธีอันนี้องค์คือองค์ประกอบของศาสนาพุทธของเราทุกศาสนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่จะต้องมีองค์ประกอบห้าเหมือนกันและศาสนาคริสต์เปิ้นก็มีของเปิ้นศาสนาอิสลามเปิ้นก็มีของเปิ้นศาสนาอินโดก็มีของเปิ้นแต่ศาสนาพุทธของเฮาจะต้องมีองค์ห้าจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ได้สักอย่างศรัทธาญาติโยมสมมติว่ามันขาดอันใดอันหนึ่งนี่นะมันก็บ่ใช่องค์ประกอบของศาสนาของเฮาแล้วศาสนาพุทธของเฮาจะต้องมีองค์ห้าหนึ่งศาสดาศาสดาก็คือตัวของพระพุทธเจ้าเฮาศรัทธาญาติโยมคือตัวที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาเฮาที่เฮาได้ไหว้ได้สาทุกวันนี้แต่หมู่เฮาท่านทั้งหลายนั่นจะหันคือตัวแทนของเพิ่นก็คือพระพุทธรูปในวิหารนี้เป็นต้นเฮาเนี่ยคืออันที่1คือศาสดาคือเจ้าของศาสนาคือผู้ที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นเหมือนกับเฮาสร้างวัดสร้างวาก็ต้องมีคนก่อตั้งศรัทธาญาติโยมอย่างอาตมาภาพเนี่ยอยู่วัดหนองเหียงเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดหนองเหียงเนี่ยเป็นองค์แรกเนี่ยและก็มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมติดตามตามตัวอ่ะและก็มีคณะศรัทธาผู้ฟังของอาตมาภาพขึ้นสีขาวเนี่ยใน104ก็ดีที่อาตมาภาพได้อู้ได้จ่าแต่เจ้าเนี่ยทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยสเก็ตก็ดีอ่ะอยู่หนองบัวก็ดีอ่ะแม่สีทอนครับเพิ่นก็ให้หอมมาคนนั้นก็ให้หอมมาพดเพียเพิ่นเวียงปะเป้าพดเพียลำปูนลำปางเนี่ยที่เพิ่นช่วยอาตมาภาพอันเนี้ยท่านทั้งหลายสองศาสนาธรรมศาสนาธรรมคือเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าของเฮาที่อาตมาภาพเอามาอู้ถึงวันถึงวันทุกวันทิศเนี่ยศรัทธาญาติโยมเป็นศาสนาคำสอนที่เฮาได้ฟังการเทศน้ำเกศธรรมเนี่ยที่อาตมาภาพจะเทศสุริยาแห่คำผูกสุดท้ายนี่เนี่ยก็อันนี้ก็คือเป็นสารณธรรมคำสอนเพิ่นได้เขียนมาเพิ่นได้อู้ได้จ่ามาเพิ่นก็เขียนมาเป็นบรรจงแล้วอาตมาภาพก็เอามาเทศแล้วมาบรรยายให้อีพ่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมแล้วพุทธเจ้าเฮาเพิ่นก็ต้องครอบบัญญัติขึ้นก็คือศีลศีลที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยบ้านเมืองเฮาจุ่มบ้านเมืองเฮาเย็นเนี่ยเป็นต้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็พ่อตั้งอยู่ในสารณคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาศาสนาวัตถุสถานานทั้งหลายศาสนาวัตถุก็คือมีวิหารมีโบสถ์มีศาลาเนี่ยมีกำแพงมีพระธาตุเจดีย์เนี่ยศาสนาวัตถุก็คือปีสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นองค์กรที่เฮาจะต้องไปจุไปจุมนุมกับที่ฮั่นเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ของทายกทายิกาเป็นที่สวดมนต์ของอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าสถานนักศีลนักบุญผู้ใจบุญในที่ทั้ง4มาละเปิ้นมายึดมั่นเป็นของคนนั้นเปิ้นมายึดมั่นเป็นของคนนี้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นพุทธสานิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาศาสนาวัตถุเฮาบ่ดีเฮาก็จุ้ยกันมาเติมมาแท่งอาตมาภาพหันว่าศรัทธาญาติโยมเนี่ยโอ้ต่างคนก็ได้มาเป็นสะพานบุญเฮือไปคือศาสนาวัตถุวันที่14ที่อาตมาภาพอู้จ่าเบื้องต้นนั่นน่ะที่ลมปัดมันไปเฮาก็มาช่วยกันเตือนมาช่วยกันแต่งมาปั๊บมาแปลงมันก็เป็นมงคลกับตัวเฮาเฮาได้หานได้สตาญาติโยมมันก็จุ่มอกจุ่มใจล่ะอันใดที่มันบ่ดีบ่ดีก็เป
ป็นโอกาสของอีพ่ออีแม่โอกาสของท่านผู้ฟังของอัตมาภาพที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองที่อยู่ที่ห้านที่นี่ได้มาเจิดเตื่อมเจิดแห้งอัตมาภาพว่าอย่างสนวัตถุอย่างศาลาของอัตมาภาพเนี่ยสถาญาติโยมศาลาหลังนี้ทำมาเมื่อ3ครูบานะมีหลวงปู่ครูบาอินเนี่ยเป็นต้นหลวงปู่ครูบาคำตันดูวัดตุลุงจานวัดดอนจายนี่เปิ้นมาเข้ากราบเนาะมาอัตมาภาพเป็นตู้เจ้าน้อยๆท่านทั้งหลายดำขี้มี่สมัยก่อนนั่นนะก็เข้ากราบมาแปลงศาลาหลังนี้อัตมาภาพก็อนุรักษ์ไว้พระประธานนั้นเป็นพระปูนเหรอสถาญาติโยมเป็นพระปูนของพ่อครูครูเป็งจีแต่หมายเพื่อเสี่ยงชีวิตไปละสถาญาติโยมเพื่อแปลงเนี่ยอาตมาภาพสถาญาติโยมแต่ก่อนนั่นก็วัดหนองเหียงมีสถาประมาณ40กว่าหลังคาเฮือนเมื่ออาตมาภาพมาในปีพ.ศ.28นะวัดหนองเหียงนี่สถานะวัตถุก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั้นด้วยไผ่สถาญาติโยมดีขึ้นด้วยอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาอยู่ในทิศทั้ง4ของอาตมาภาพที่ได้ฟังอาตมาภาพมานะช่วยกันมาทยอยกันมาทำบุญเปิ้นขึ้นมาจุมนุมศรัทธาญาติโยมก็มาทยอยกันมาอย่างติดที่แล้วนะโอ้ติดที่แล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมอาตมาเตี้ยอาตมาภาพโดนโดนเลข2โดนจุก2อันนะกะลมปัดศาลาปะปอโดนคนอนาถาตายไปเสี่ยงทัดต่างโอ้วันนั้นวันติดเนี่ยเพิ่นก็มาทำบุญกันมากๆแต่วันติดนี้ก็ได้ยินข่าวว่าพี่น้องตังสันโป่งเนี่ยป้าไอ้แม่น้อยพร้อมได้ลูกด้วยหลานเนี่ยนะเพิ่นจะมาฮะอาตมาภาพเพิ่นก็โทรมาตะวาตะคืนนี่ว่าท่านพระครูเขาได้เนี่ยโอ้บอกเขาได้เนี่ยขอขึ้นมาเอวมาหาได้มาหันผลงานที่ได้ทำไว้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญตั้งใดสถาญาติโยมเป็นบุญตั้งแก่นตาหรอได้หันโอ้ราคาเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วประเด็นนี้มันแงมขึ้นแล้วเอ่ยมันเหมือนคนเฒ่าแต่งตัวใหม่นะสถาญาติโยมเต็มหันหน่อยเต็มนี่หน่อยมันก็งามขึ้นแบบหน่อยหรอกประเด็นหลังคางามแล้วนะหลังคางามละเนี่ยก็ได้ความได้อันอย่างศรัทธาสนวัตถุเกิดจากศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลเกิดจากศรัทธาที่ฟังอัตมาภาพที่อู้ได้จ้ามาโดยตลอดนี่คือสนวัตถุมันดีมันงามข้อที่4สนบุคคลศรัทธาญาติโยมคือบุคคลก็คือตนตัวอัตมาภาพเนี่ยเป็นผู้นำในวัดที่นี่อยู่ได้กับไผ่ก็อยู่ได้กับศรัทธาญาติโยมบ้านหนองเหียงบ้านสันติสุขเฮานี่เปิ้นคือการอุปถัมภ์วัดวาอารามบ้านจุ่มบ้านเย็นเนี่ยเปิ้นก็มีการมีงานเปิ้นก็มาเตื่อมมาแท่งส่งเข้าส่งน้ำฮือตุเจ้าพระน้อยเขาซึ่งวัดหนองเหียงสนะบุคคลเนี่ยศรัทธาจะอยู่ด้วยกัน6ลูก6ตนตุเจ้า3ตนเนน3ตนแต่ก่อนนักอ่ะประเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มห่างออกจากวัดไปคนมันก็หายไปเรื่อยๆตุ๊กพระก็เริ่มซิกออกไปจะเหลือจะคิดตนเมื่อปีหน้าเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้คือศาสนาบุคคลถ้าเราช่วยกันต้องรักษาต้องช่วยกันดูแลวัดวาอารามเราจะอยู่ได้ศาสนาวิธีทุกศาสนาจะต้องมีพิธีทางศาสนาอย่างอาตมาภาพจวนศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้คือศาสนาพิธีของศาสนาพุทธเฮางานศพก็เป็นศาสนาวิธีอันนี้จะจุดเทียนเน้ออันนี้ศพไปอีเน่แอมน้ำศพอย่างอีเน่อวัดวากระตามสถาญาติโยมเป็นสถานีเป็นองค์ประกอบที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือกรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เฮานำไปประพฤติปฏิบัติฮื้อบ้านเมืองเฮาจุ่มฮื้อบ้านเมืองเฮาเย็นเนี่ยอันนี้คือว่าศาสนาต้องมีองค์5 1ศาสดา2ศาสนธรรม3ศาสนวัตถุ4ศาสนบุคคล5ศาสนวิธีเนี่ยทุกศาสนาจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการในศรัทธาญาติโยมเมื่อมีศาสนาต้องมีองค์ประกอบ5ประการและอย่างที่อาตมาภาพอุปเบื้องต้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมแล้วหมู่เฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเฮาไปครบ5วัดเลยกะศรัทธาบางคนโอ้อีแม่ไปถึงวันเนี่ยวันติดเนี่ยวันนี้อีแม่ไป10วัดก่อนนะท่านพระครู5วัดนั้นคือมีอย่างสถาน1วัดศรัทธา2วัดสามารถ3วัดบารมี4วัดศักดิ์ศรี5วัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านไปมาหรือยังวัดศรัทธาวัดศรัทธาอย่างใดศรัทธาญาติโยมบ่ใช่ศรัทธาวัดหนองเหียงบ่ใช่ศรัทธาคือวัดศรัทธาคือศรัทธาตัวเก่าในศรัทธา
เฮาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเฮาหมกใดศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเฮาต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เฮาทำความดีเฮาต้องเชื่อมั่นคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เฮาต้องเชื่อมั่นคำสั่งสอนของพ่อของแม่และมันถึงจะได้ดีได้ดีเฮาเชื่อมั่นว่าโอ้เฮาไปช่วยท่านพระครูนั้นเฮาไปช่วยวัดนี้มันจะได้บุญเฮามันก็จะต้องได้บุญได้กุศลเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวของเฮาท่านทั้งหลายเฮาเชื่อมั่นว่าเฮาสวดมนต์แล้วจะได้เป็นเกาะแก้วไขคำเฮาพกอำสังพระสายเฮามีความเชื่อล่ะศรัทธาเนี่ยศรัทธาวัดศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจมันมีภัยบังคับมีภัยตั้งกฎตั้งเกณฑ์มันเกิดจากจิตจากใจของคนเฮาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อเนี่ยศรัทธาญาติโยมเชื่อในสิ่งที่ดีจะไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮามีเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนิกชนนี่นะเฮาต้องดูดีๆศรัทธาญาติโยมซึ่งยิ่งสมัยบัดเดียวเนี่ยศรัทธาญาติโยมมีการหลอกลวงกันเป็นต้นเฮาจะไปเชื่อง่ายในฐานะเฮาเป็นจับพุทธน่ะเฮาจะไปเชื่อง่ายศรัทธาเฮาต้องเชื่อด้วยหยังเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยสติปัญญาคือสิ่งความรอบรู้เนี่ยศรัทธาญาติโยมต้องใจสติบ่ใจฟังอย่างเชื่อแล้วอ่ะโอ้บ่ได้เนี่ยเพิ่นสิทธิ์ยาเนี่ยตายเนี่ยก็บ่สิทธิ์กันแล้วอ่ะศรัทธาญาติโยมจะบ่สิทธิ์กันแล้วโอ้หายจะตายแล้วกูจะตายแล้วอ่ะเฮายังเชื่อในข่าวที่มันบ่เป็นจริงนะตั้งแต่อาตมาพยายามโค้นมาอู้มาจ่าคือศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาต้องเพิ่นว่าจะเชื่ออันหยังเนี่ยต้องฟังคนเฮามี2หูหรอกมี2หูดังมี2แก่นตาหรอกมี1ปากเดียวเนี่ยถ้าเฮามี2ปากเนี่ยท่านทั้งหลายมันจะยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเฮามีแก่นตา2แก่นตานะเฮาก็ต้องดูแท้ๆฟังแม่นๆเนี่ยแล้วนำไปประพฤตินำไปพิจารณาเนี่ยคือว่าวัดศรัทธาศรัทธาตัวเก่าว่าอย่างอีพ่ออีแม่พี่น้องศรัทธาอย่างวันนี้เพิ่นวัดศรัทธาแล้วโอ้ศรัทธาว่ากูจะต้องไปเนี่ยอย่างพ่ออ้ายแม่น้อยเขาเนี่ยเป็นลูกก้อยมาสตาร์ญาติโยมเพื่อนจะมาเตือมมาแท่งคืออาตมาภาพเนี่ยวัดความสามารถของตัวเก่าท่านทั้งหลายวัดความสามารถความตัวเก่าเฮามาอยู่เฮาเป็นสตาร์แล้วเฮามีความสามารถเมื่อใดเฮาไปสวดมนต์เฮามีความอดทนเมื่อใดเนี่ยเฮาเนี่ยวัดความสามารถตัวเก่าไปใช้วัดที่อื่นเนี่ยท่านทั้งหลายคือวัดตัวเก่านี่แหละบ่ใช่วัดหนองเฮียงบอกว่าวัดนั้นวัดนี้คือวัดศรัทธาคือวัดความสามารถตัวเก่าเฮาสามารถทำได้มกใดอันเนี้ยท่านทั้งหลายอีพ่ออีแม่ก็จะหันครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมอย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นเนี่ยเพิ่นมีความสามารถสร้างหั่นสร้างนี่สร้างตึงวันน่ะสร้างหนทางขึ้นโดยสุเทพเฮากับป้ากับเปเตอเฮาก็นึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เฮาก็ไปประพฤติปฏิบัติกันวัดปารมีคือปารมีของที่หั่นที่นี่เป็นต้นสดาหรือว่าปารมีของตัวเก่าเฮาเนี่ยเป็นต้นวัดศักดิ์ศรีเฮามีความศักดิ์ศรีเมื่อใดอยู่ในพระพุทธศาสนาเฮาเนี่ยเฮาจะว่าเป็นเบี้ยร่างสิ่งที่มันเป็นอมงคลเฮาจะว่าเป็นเบี้ยร่างวัดศักดิ์ศรีความศักดิ์ศรีของพระพุทธศาสนาเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมวัดทุกวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทุกกุฏิศักดิ์สิทธิ์ด้วยเฮาจะต้องพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่ญาติโยมก็จะไปหาหลายที่หลายแห่งครูบาอาจารย์เพิ่นได้ทํากันไว้เพราะฉะนั้นเฮาก็เอาแบบอย่างก็คือครูบาเจ้านี่เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้ทํานี่เป็นต้นเป็นประธานอันเนี้ยอีพ่ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังที่ได้ฟังอาตมาภาพในตอนเช้าวันนี้อาตมาภาพจะเทศธรรมสุริยาแห่คำนะศรัทธาญาติโยมสุริยาแห่คำผูกสุดท้ายเลยเนอะสุริยาแห่คำอนุโมทนากับโยมเมธเดือนเพ็ญโยมจันทาทรตานที่เข้ามาพอโอ้เข้ามานักแล้วนะโยมเวสายนี่อนุโมทนาที่มาช่วยเตือมแท่งโขนขี้นกขว้างศรัทธาหนองเหี่ยวได้ขนสักคนอันนี้ผมมาขนขี้นกขว้างเป็นสาวลำเนอะพิเหตุดานปนล่มศรัทธาญาติโยมโยมจันทากองมุนอนุโมทนาสาธุโอโยมแม่พัฒนันพิจิตรไพศาลอนุโมทนาเนอที่ได้
ร่วมสมทบสร้างหลังคากอขอเพื่อครอบครัวโยมพัฒนานพิจิตรไพศาลแม่นานเนอโอ้นี่รู้จักกันเมื่อนะใจบุญศรัทธาญาติโยมก็ได้มาช่วยมุงหลังคาโยมแม่จันเพนอันนี้ที่ปัจจังตวยกันอ๋อโยมแม่อัมพาพันชัยเมืองยองโอ้อยู่ไหลปิงเนี่ยได้เนาะลูกเจ้าเนาะอนุโมทนาสาธุในเมินแล้วเนาะปะกันนะเนาะมีโอกาสกลับมาแอวเนอโยมคำผงอุ่นบุญตันโยมปุ่นโยมทองคำทิวงคำลับปูนอนุโมทนาสาธุตัวเนาะเนี่ยมาอู้ถึงศาสนาศาสนาต้องมีองค์ห้าและกวัดห้าอย่างแล้วก็บุญเนี่ยศรัทธาญาติโยมบุญเนี่ยปุ่นบุญย่อเป็นบุญกิริยาวัตถุสามประการวันนี้ถ้าบ่ได้เปิดสายเนี่ยวันน่ะใกล้ๆเตะทำจบกันนะศรัทธาญาติโยมเนาะเขาต้องเอาสาระฮื้อกับศรัทธาญาติโยมเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาตมาภาพมาเตือนศรัทธาญาติโยมอยากฮื้ออีป้ออีแม่ได้ฟังกรรมสั่งสอนฟังน้ำฟังธรรมมันเต็มอิ่มเนาะบุญนั้นจะเกิดขึ้นบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3คือตานนาบายบุญสำเร็จด้วยกันฮื้อตานอย่างอีป้ออีแม่ศรัทธาญาติโยมบรรดาป้ออุ้ยแม่อุ้ยป้อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้มาเตือนได้มาแท่งที่อาตมาภาพได้กึดได้สร้างโอ้ศรัทธาญาติโยมอันนี้คือบุญด้วยการฮื้อตานบุญสำเร็จด้วยการฮื้อตานการที่เฮาจะฮื้อตานน่ะคู่ที่ได้รับเนี่ยดีใจแล้วศรัทธาญาติโยมจะน้อยจะนักหรือการฮื้อตานด้านความคิดหรือด้านพละกำลังศรัทธาญาติโยมอย่างสองมีสามีภรรยาคือไอ้แดงนางอัชราเนี่ยเปิ้นมามีเงินแล้วศรัทธาญาติโยมเออมามีเงินแล้วดูถูกป่ะฮะเปิ้นก็ใจพละกำลังเนี่ยมาจวดเตื่อมจวดแท่งอัตมาภาพขนขี้นกขนที่มันลุมันปังลงอ่ะเอาไปทิ้งเอาไปขว้างเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการใจพละกำลังใจความคิดมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันศรัทธาญาติโยมที่ส่งปัจจัยมาเพื่ออัตมาภาพนั่นคือปัจจัยโดยปัจจัยทรัพย์ที่มาเตื่อมไปแท่งคือมันจะต้องบวกกันมีกำลังและมีทรัพย์จึงจะทำได้ศรัทธาญาติโยมและกำลังความคิดอาตมาภาพเป็นกำลังความคิดที่จะนำศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้ฟังอาตมาเพื่อพัฒนาให้มันเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่อยู่ของคนทิศทั้งสี่ที่จะมาแวะมาเวียนที่มากลับมาไหวมาสาเป็นต้นอันนี้บุญสำเร็จด้วยการฮื้อตานศรัทธาบุญด้วยการสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลก่อนอย่างเตี้ยอาตมาภาพได้อู้ได้จ่าตะกี้นะบุญด้วยการรักษาด้วยการบุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาเนี่ยทำให้เรามีสติทำให้เรามีปัญญาอีป่ออีแม่บุญด้วยสำเร็จด้วยการฮื้อตานเนี่ยศรัทธาญาติโยมอย่างอาตมาภาพได้เคยเตะทำเรื่องหนึ่งเนี่ยมหาเศรษฐีเนี่ยเปิ้นกินเปิ้นตานศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนในธรรมมหามูลนิพพานสุดนั่นน่ะผลสุดท้ายลูกหลานตันเต้าก็ได้ปฏิทำบุญอุทานป้อเศรษฐีแม่เศรษฐีก็ได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาขึ้นไปเกิดอยู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าป่ะอันเนี้ยบุญด้วยการสำเร็จด้วยการฮื้อตานศีลก็คือคนใดที่มีศีลเนี่ยเตียวปังใดก็มีสง่าภาพเผยภาพเผยแล้วศรัทธาญาติโยมปังใดโอ้ขนนับหน้าถือตาภาวนาเนี่ยเฮามีปัญญาเนี่ยเฮาก็จะอิ่มเอิบนะศรัทธาญาติโยมอันนี้อาตมาภาพได้ฮื้อรักธรรมะแล้วก็มีข้อคิดฮื้อศรัทธาญาติโยมฟังเห็นหน่อยหนึ่งเติมท้ายก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋าได้เตะทำต่อไปนกดีจะสลัดเลือกต้นไม้เพื่อทำรังนกหูจะไม่ทำลายต้นไม้ที่เคยอาศัยคนดีจะไม่มีวันอกตัญญูคนรู้จะไม่มีทางเนรคุณแน่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นข้อคิดนะนกดีจะสลัดเลือกต้นไม้เพื่อทำรังนกก็เปรียบเหมือนคนเฮาเตือนทั้งหลายทุกวันทุกวันนะศรัทธาญาติโยมก็ไปเสาะทำบุญสุนต้านเนี่ยนกดีก็เลือกครูบาอาจารย์ที่เพิ่นทำคุณประโยชน์คือกับบ้านกับเมืองมีนักในศรัทธาญาติโยมว่านกดีเนี่ยจะสลัดเลือกต้นไม้เพื่อทำรังนกอ่ะถ้ามันบ่าเลือกต้นไม้ที่ทำเลือกต้นไม้ที่มีใบมันก็ไปอยู่ได้อย่างไรฝนก็จะตกใส่มันกะ
มันก็จะฮ้อนกันเนี่ยว่านกดีฉลาดจะสละเลือกต้นไม้ที่จะทำรังที่เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้ฟังเนี่ยก็พากันไปตำบุญกินตันวัดหันวัดนี่วัดเฮาพ่องวัดเปิ่นพ่องวัดครูบาอาจารย์ที่ออกวิทยุที่ฮื้อความคิดความฮู้ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจังฟังหมู่ทั้งเวียงป้าป้าพุทโธมหาอาตมาภาพนะโอ้อาตมาภาพก็มีพลังเนี่ยนกหูจะไม่ทำลายต้นไม้ที่เคยอาศัยก็เหมือนกับหมู่เฮาตั้นต่างหลายหูจักบุญกูลของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์เป็นต้นศรัทธาขึ้นสีขาวในหูจักบุญกูลศรัทธาญาติโยมได้ฟังครูบาอาจารย์กลับไปทำบุญเตี้ยกับครูบาอาจารย์ตนนั้นตนนี้อาตมาภาพจังหันจังประสบอย่างตั้นต่างหลายที่ได้ทำทุกวี่ทุกวันนี้คนดีจะไม่มีวันอักตันอยู่แต่ลูกที่ดีจะไม่มีวันอักตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่ต้องหูจักกุลพ่อกุลแม่ภายที่หูจักกุลพ่อกุลแม่เนี่ยตกน้ำอะไรตกไฟตึงมากภายหูจักภายที่คนที่เพิ่นส่งเสริมเมื่อเขาได้ดิบได้ดีเนี่ยท่านทั้งหลายผู้นั้นจะต้องบ่ตกน้ำบ่ไหลตกไฟตึงไม่ที่มีความกตัญญูหูกุลเพิ่นเนี่ยคนดีเนี่ยอันนี้เฮาก็ต้องยกยอปอปั้นอย่างพระเวสสันดรนี่เป็นต้นศรัทธาญาติโยมแม้นว่าเพิ่นได้ทำจางฮือมาฮืองัวฮือสปะสปานตานไปพี่น้องจะบ้านกันลาดเพิ่นก็บ่อกตัญญูที่อยู่ที่บางสุดท้ายเพิ่นก็มาโปรดปานในเมืองนั้นฮือเป็นที่จุ่มที่เย็นต่อไปคนที่มีความรู้จะมีทางเนรคุณลูกศิษย์ลูกหากระตามท่านทั้งหลายไผกระตามที่คนที่มีความหูดีจะบะเนรคุณพ่อบะเนรคุณแม่บะเนรคุณครูบาอาจารย์นี่เป็นต้นเนี้ยอาตมาภาพได้อู้ได้จ๋ากับศรัทธาญาติโยมโอ้หันวิทยุขึ้นนั้นดับไปแล้วหันอันนี้ของน้ำบอดหลวงดับไปแต่ของขึ้น104เนี่ยคงจะดีอยู่โอ้อนุโมทนากับโยมมาริวานวิญญาเงือกอันนี้นะแต่ในตั้งโทรศัพท์ยังออนไลน์เนื้อสถานญาติโยมแต่มันจะคืนมาคนเดียวมันสถานีนั่นนะสถาบันต้องอกต้องจักรลายปั้นมันนี่หลายสถานีแล้วสถานญาติโยมเนาะอาตมาภาพได้อู้ได้จ่ากับสถานญาติโยมมา1ชั่วโมงสถานญาติโยม1ชั่วโมงละในตอนเช้านี้อาตมาภาพจักได้เต็ดน้ำเต็ดธรรมเรื่องสุริยาแห่คำผูกท่วน12ผูกสุดท้ายก็ตั้นเจ้าภาพก็อนุโมทนากับตั้นเจ้าภาพนั่นก็คือแม่เพนคาเตียอุทิศส่วนกุศลให้กับป้อน้อยปันแม่เงินจีนาอิและนายอเด็กชัยกวินอุทิศส่วนกุศลให้ป้อสนชัยชัยกวินนี้เป็นต้นเนอร์เพิ่นเป็นตั้งแต่ผูกแรกมาแล้วสถาญาติโยมอนุโมทนาสาธุเนอร์สถาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพก็คือแม่เพนขาเตียได้อุทิศส่งกุศลให้กับโป้น้อยปันแม่เงินจีนาอิและนายอเด็กชัยกวินอุทิศส่งกุศลให้กับโป้สอนชัยชัยกวินที่ถึงแก่กรรมไปในน้ำในธรรมชื่อว่าสุริยาแห่คำตั้นตั้งหลายสุริยาแห่คำนั่นจะเป็นจะได้นั่นอัตมาภาพยังบัตเตตเตื้อก็จักจะได้ขอบคุณเจ้าของสถานีเสียกรเพื่อเป็นมงคลและขอบคุณศรัทธาญาติโยมเจ้าของสถานีสถานีที่1นั่นตั้งแต่เวลาตีห้านี้เป็นต้นไปมีถึงงด18สถานีสถาญาติโยมลายไปเนอร์ลายไปเตอสถานีวิทยุสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่2สถานีวิทยุขึ้นธรรมชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีที่3สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.00 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีที่4สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอผาอำเภอฝางวัดพระบาทอุดม 100.25 อำเภอพังจังหวัดเชียงใหม่
และสถานีที่5สถานีวิทยุมูลเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่ม 106.25 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน FM 103.75และสถานีที่7สถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ FM 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒน์เชียงใหม่และสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาร้อยจังหวัดน่าน FM 91.50 และสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 และสถานีที่10สถานีวิทยุเสียงสายเรดิโออำเภอต้าวังผางจังหวัดน่าน 100.75 และสถานีวิทยุที่11สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีที่12สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ 101.75 ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีที่13สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.75 บ้านโป่งน้ำร้อนตำบลแม่เจดีเวียงป่าเป้าและสถานีที่14สถานีวิทยุดินแดนถิ่นรันนา 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุที่15สถานีวิทยุลานนาเรดิโอสบปับจังหวัดลำปาง 95.75และสถานีที่16สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดไผ่หิน 104.50 วัดไผ่หินและสถานีที่17สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวัฒนาอาชีพFM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีที่18สถานีวิทยุวิทยุวิทยาลัยเทคโนโลยีและจัดการกพพ.แม่เมาะจังหวัดลำปางคุณอนุพงษ์ตาจีนะ FM 99.50 ขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีทุกสถานีเนอที่ได้รับเกี่ยวกันสัญญาณกันไปก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็ต้องอนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังเจ้าภาพที่ได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาการเทศในวันนี้นั่นก็คือแม่เพนข่าวเตี้ยพร้อมด้วยนายอเนกชัยกวินอุทิศสุงกุศลให้กับป้อน้อยปันแม่เงินจินอิและป้อน้อยป้อสอนชัยชัยกวินเป็นต้นทำพวกนี้ชื่อว่าสุริยาแห่คำผูกท่วน13ท่านทั้งหลายเออ12เนื้อศรัทธาญาติโยมและอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้มาสมทบทุนซื้อเมเทนซิตหลังคาก็หมายมีแม่เอื้องภัยดงฤาษี2เม็ด200บาทแม่จันทร์ศรีสุขถาแจ่งหูรินอำเภอฝาง3เม็ด300บาทแม่จันทร์ศรีหมอกบ้านต้นหนูนอำเภอฝาง3เม็ด300บาทนายสุภสิทธิ์ลุงพรนางจันทร์ป้าน้อยแก่นจันทร์นอสอจันทพรแก่นเมืองในกิศรากองมูลหมู่บ้านนครพิงบ้านนางเหลวอำเภอสันทรายจำนวนเงิน 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุเน้อลุงพรเน้อและก็พ่อบุญธรรมแม่รัตนาบ้านปงหนองเบียงปะเป้า5เมตร500บาทแม่จันทนีชัยยะบ้านไหลหน้าเบียงป่าเป้า3เมตร300บาทแม่เถาวันธนูใจบ้านปวงหนองเบียงป่าเป้า2เมตร200บาทและก็แม่เกียงคำสุภามูลบ้านหนองอึ่งเบียงป่าเป้า1เมตร100บาทและโยมวันธนาพิลมบ้านสารสลีเบียงป่าเป้า1เมตร100บาทและนางเฟื่องฟ้าชาวอ้ายอำเภอสันปัดตองป่าบง5เมตร500บาทแม่จิรพันธ์โมป้อแม่ขจารเวียงป่าเป้า5เมตร500บาทนศกนกพรพืชสวนโลกหรือว่าน้องนุ้ย2เมตร1 200บาทแม่ตีนเซนเปงแม่วางเน้อก็3เมตรก็300บาทคณะศรัทธาวัดชิมพีมงคลบ้านแม
พี่น้องคณะสถาวัดสิมพูบ้านแม่โอ้ก็มากันหลายเมื่อวันนั้นสถาญาติโยมโดยการนำพ่อหลวงกันและท่านเจ้าวาด 4,500 บาทแม่มูลสีจอมทองบ้านหนองไห่ 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุตัวเนอแล้วก็มีพี่น้องต่างอำเภอต่างบ้านเหล่ายาวใต้ก็มีลุงนบป้าทองเหรียญกันทยะ1ซองและแม่จันฟองยะยอง2เม็ด200บาทแม่คำแปลงปทุมธาบ้านสันติน2เม็ด200บาทแม่วิอวนกิติลังกาเนอร่วมทำบุญ2เม็ดและพ่อสำรานแม่พยาวหนูเผือกอันนี้เปิ้นเอาหมอม่วงมาด้วยมาร่วมทำบุญกาตมาแฮบ 10,000 บาทอนุโมทนาสาธุเนอและก็แม่จันป้าจันพรนวลป้าจันทรมวลบ้านหัวหน้าบ้านดงหันนาด1ซองและวินางสาววิภารัตยะยองอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวร1ซองและนายจิตกรนางสาวจริยาพิทองจาบ้านเอายาวใต้เอ็ม1ซอง500บาทนายเอกรินนางมันทนานายนิรันนางนายกิษณะอัปปาอุทิศส่งกุศลให้กับพ่อประสงค์และแม่สีเพนอัปปมาและพ่อเกิดแม่เกิดแห่ง1ซองและนสวันนิพายะยองแห่ง1ซองแม่บุเรววงเตยวงตึงบ้านเหล่าแนวใต้อุทิศส่งกุศลไว้ภายภาคหน้าแห่ง1ซองและนายปิยะพงษ์นางจิตรัตนากันทิยะบ้านเหล่าแนวเหนือนี่บ้านเหล่าแนวเหนืออุทิศส่งกุศลให้กับเทวบุตรเทวดาและนางจันเที่ยงกาสุยะบ้านเหล่ายาวใต้อุทิศส่งกุศลให้กับพ่อดีแม่แสนกาสิยะ60บาทอนุโมทนาสาธุพ่อแก้วแม่น้อยพิษทองจาร่วมทำบุญสร้างหลังคาบ้านเหล่ายาวใต้แห่ง500บาทขอหื้อล่ำหื้อลอยกับบ่อม่วงเด้อนางศรีพัดสอนชมพูอุทิศส่งกุศลให้นายสุรศักดิ์พ่อสิงแก้วแม่นางจ่าสิบเอกจำนงเห็มหนึ่งซองนายคำนางบัวคำฟึ่งจันดงหันหน้าแถมหนึ่งซองห้าสิบบาทอนุโมทนานายอนันต์นางรุจิพันธ์ปัญญาร่วมทำบุญราคาแถมหนึ่งเม็ดและนายนี่นายเกษมนางบุญจันทร์วงแถมห้าเม็ด500บาทแม่สุขสุวรรณบ้านดงหันหน้าและวินางวิไลพรบ้านห้วยม่วงจอมตองอุทิศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมและในเวรแม่วิลาวงสายะนาวสาวนางสาวณภศรภรกัญญาร่วมทำบุญหลังคาแม่แดงตาสุโทนบ้านดงหานาถแถม1ซองและก็แม่สุกแก้วภรกัญญาร่วมทำบุญในครั้งแถม1ซองและก็นายทวัฒเปลี่ยนนิกูลร่วมทำบุญแถม1ซองและก็หมายมีพ่อสมบูรณ์แม่ใสทองยะยองอุทิศทำบุญกุศลให้กับพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรให้กับพ่อหลวงแม่หลวงณอาปูราชหลานแม่หลวงบัวเงายะยองและตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรนายสุภชัยพฤษสมพรนสศิริวันอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุเนอขอคือเป็นบุญเป็นกุศลกำจุอุดหนุนท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนเนออันนี้อาตมาภาพขอบพระคุณศรัทธาญาติโยมเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจากได้เทศนาธรรมเรื่องสุริยาแห่คำสุริยาแห่คำศรัทธาญาติโยมคราวที่แล้วนั้นเจ้าสุริยาแห่คำโดนเจ้าเมืองตั้งหลายนั่นน่ะยกทัพมาตีเมืองท่านตั้งหลายและผลสุดท้ายก็ได้เจ้าสุริยาแห่คำนั้นได้ชนะณที่เมืองฮั่นได้เป็นพญาเจ้าเมืองที่ฮั่นแล้วในตอนเช้านี้จะเป็นจะได้ก็คือศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังธรรมที่ว่าสุริยาแห่คำผูกต้น13โดยมีเจ้าภาพก็คือแม่เพนขาวเตี้ยและนายอเนกชัยกวินอุทิศส่งกุศลให้กับปนน้อยปันแม่เงินชัยกวินปนน้อยปันแม่เงินจีนาอิและพ่อสอนชัยชัยกวินเนอร์ตั้งอกตั้งใจได้ฟังน้ำฟังธรรมณบัดนี้สุริยาแห่คำจะเป็นจะใดจะไปตั้งใดภายจะเป็นภายจะตายก็ฟังเอาคนเดียวแล้วอัตมาภาพจะได้สรุปต่อไป
ตั้งอกตั้งใจเวลาตีห้าสิบนาทีแล้วเน้อลุกได้แล้วเน้อเอาตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังณบัดนี้นะโมตัสสะปังกาวะโตอันลังอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดำตัมมะติสัตนามาถึงสุดิญญาเอกัมผูกต้วนสิบสองผูกเป็นผูกสุดท้ายบาเศษอาจารย์เจ้าอาคติสัตนาแต่เก่าตลับเต่าเต่าถึงปานเป็นนิยายยิ่งยอดสัพโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายจงตั้งใจฟังยังธรรมเปิ่นยังอันใหญ่ฟังเมื่อพาเข้าสู่นิพพานเตียวสงสารลูกตายได้เสวยราชสมบัติเป็นพระกษัตริย์ในเมืองปาราณสีนามาสินาบทดีภัยราษฎรปัสจากเว้นกรรมกันประกอบไปโดยความสุขสวัสดีบ่มีภัยมาถูกตังอักษาเข้าคันทัศสิบมาพุ่งปัจจาภัยราษฎรอยู่กันมีความสุขมีสิทธิ์อำนาจในเข้าของสมบัติกำจัดคนหมู่หลายคนตั้งหลายใจชีวิตกับตนได้จอบกองตามจำเริญสัมพันธ์ไม่ตีกับนานาประเทศตองบ่มีเหตุมั่งใจเป็นชัดใจลุ่มกว้างแผ่บันเย็นแก่ปุงเศษนาอามาตปัจจาลาตตาดอนตั้งหลายเตจะสินบุญกุศลติปัตตสะบนเจ้าสุดิจาเอกัมปลาปะเกในกาลนอนนะอันว่านางยอดฟ้าวิมานาก็ล่ำเปิงถึงยังปอดยังแม่อันมีคุณแต่เก่าบำลงรักษาแต่หน่อยใจอิงอ้อยอันใดได้หนีปากนามานานมื้นหลายขวบปีทุกโศกเข้ามองใจมีความอาลัยกาคอยเป็นดังนกจากระปาตัวน้อยทุกอยู่ในเปลือกตมนั่งมีใจปรมเกิดอ้อถึงยังตนพ่อและแม่มีน้ำตาไหลหลักย้อยมีแม่นักน้อยจันตะมุขีสุวรรณดีมารีก็เกิดถึงยังพ่อแม่เจ้าส่วนสรีบัวต้องนั่งประภาเวดีรัตนาเราก็มีใจไข้อ่านยังปูญาเตาญาติกาปัตตุมาก็จักกึดตึงอาเจ้าพ่อแม่ก็ปะกันไปหาเจ้าสุดิญาเอกัมปะกันอำลาท่านเจ้าไปอยู่เฝ้าพระปิดาบรรดาอยู่เด่นไกลขอพระจอมไตติลาดไปส่งข้าน้อยนาตั้งหลายอันนาปอแม่เจ้าไปกับบาตาบาเจ้าว่าอันเลดังสุดว่าส่วนโพธิสัตว์เจ้าได้ยินคำหนอดเน่าเมียเพียงตั้งหลายก็มีการลำเปิงเกิดว่าปอแม่เลี้ยงมาแต่น้อยถึงใหญ่ก็เอาใจใส่อาสาทุกเวลาคำเจ้าบอดโศกเศร้ามองใจอันว่าคุณของพ่อแม่ของเฮามีนักหนาบ่อาจสั่งกัญญานักยิ่งกว่าพระสุดายิ่งกว่าฟ้ายิ่งกว่านำมาอาสมุทสากรตุนนะพ่อแม่เป็นผมบวรลำเลิศอาจารย์ผู้ประเสริฐก่อนอาจารย์เจ้าตั้งหลายผู้ที่ควรลูกจักกับวายเป็นบางเป็นบุคคลอาจได้ยากนักหนาในโลกโลกาสมควรที่จะกล่าวหนูคำตามโพธิสัจเจ้าสันนี้ก็บอกเมียตื่นวีถึงหกตนก็ปะกันตกแต่งแปลงครึ่งลัดบรรดาการของฝากมุกดามณีตั้งหลายปลางามจื่นจอยนะปืนใหญ่เสื้อผ้าอาปอนนุ่งดอนเบ้อปวดพวกกันในโลกตะลงตุดตรวจกันตะน้องดอกไม้ใส่กันกรรมอัตตะบอดีการครบ
ตั้งแปดกดแกดไปตะวายป้อฤาษีตึงสัตว์และมีพัมพอมมาบ่ได้ขาดอันใดบ่ตกต่ำดาเม็ดเดาก็ปะกันไว้พระแก้วตนงามประยอดก้าวเจ้าสุติญาเอกคำตั้งราชเทวีนอเต่าฮุกนางเจ้าจัญญาก็เสด็จปะกันไปหาดยังกันเจ้ามหาดนครโยธาเจ้าเมืองตั้งหลายก็ป้ากันหลายหลังนามมาแอวอากันตั้งก็มาหมู่เศรษฐาปัจจาราสาดอนพอมมาด้วยคนตั้งหลายเจ้าสุลิญาลาจะเตวีแม่เจ้าอันต้องกับปาดในป่าหิมวันนาป้ากันตีกองเต็นใดไปก่อนหน้าปัดกองกัดด้วยลานตึงมีทรัพย์และบางวันตนเจ้าพระแม่เจ้ากุตนจะญาก็เอแอนกันไปละจาตลาดตึงเต้าหัวเมืองแล้วเขาตั้งหลายกัดตนตาปิกบันปิกเมืองท่านเจ้าสุริญาก็ปะกันนะไปสู่อัญญาปาปใหม่กับตนท่านใต้เศษนาอามาตราชาติบอดดิบานอยากเศษนาตั้งหลายตลาดตึงตึงเกตตองปฏิตองลัดตานีอันเป็นเมืองราชบอดีพ่อเจ้าสรีนอเตานางลัดตานากลับไปหาปู่ญาติยากาผู้ใหญ่ตั้งหลายพระจลาสะดอนยินดีมาทุกคนจมบานพระองค์การท่านเจ้าอยู่เมืองนอนได้จิตวันกว่าปากันอยู่ปาดไปสู่อัญญาลาตานีบ้านเมืองปะภาวดีแต้มเล่าปูดญาติตั้งหลายราชาสัมปาองค์จ่าพ่อแม่ติดนานก็อยู่ได้จิตวันนะแล้วก็เดินไปยังเมืองยักษ์ตั้งสองน้ำตั้งเพียวทางไปก่อนนาตลาดถึงเมืองสุวรรณาปัปปาตามโนราชาลาสือเจ้าสีลือสีอยู่เฝ้าบำเพ็งติดานพ่อแม่เจ้าจันตะสุวรรณมาลีพิวันกับวายต้นใจลือสีย่ออัญเชิญกับวายอัฐบริการแม่เจ้าลอเตอร์เจ้าลือสีเป็นเจ้าอุปตากลาสาเจ็ดวันบ่ขาดนอมมาเตตังหมูดยางตั้งหลายส่วนอุทยานดอกไม้ปาเทวีภักติอันและสีสินสายพันยันยากตั้งนายป้อมเมตจันตะมุกีดนอเตาปาการมาสัวอุทยานนาชมดอกไม้ราชาดอกไม้แม่เพิงแม่มินตั้งหลายก็บินตอมกันตะก็ตามอ่อนน้อยดอกน้อยเป่งบานดอกไม้ก็มีหลายมะลิชนกันนิกาทั้งหลายปุ่งก้อนแน่นแหลดนาตาตาได้กัดนานเตวัดยักตั้งหลายอันว่ายักเศษนาตั้งหลายสยององวานด้วยอากาศบอกข่าวราชยักว่าสัตตามารอดแก้วยอดจันตาโมกีเทวีทุกคนนามีที่ส่วนอุทยานมาตรวจว่าอันในกัดดันนันปัญญายักและนางนาเทวีเศษนาผู้ใหญ่ญาติกาพี่น้องได้ยินข่าวลูกแก้วก็มาหอดที่เอื้อนอุทยานปากันไปตันลามนะเนรมิตโตนะเป็นมโนจาตโดยวิราชเกียงกายปึ่มแปงเต็มปีมีตึงงาลูกปันการกองการเสียงเงินนางไปทั่วห้องป่าไม้และนาแบบปัญญายักษ์ราชาปัญญาแม่เจ้าก็ต้องเตียวไปก่อนสดีองค์ก่อนเว้นป่าวิมาราเป็นจอติสาจะไปเมืองนาปอเจ้าซึ่งสมุดนาติงปัญญาเทือตาอาทิตันปัตตมีอ้วงน้ำหรือกล้ำจนการไปมนุษย์คนตั้งหลายเปียวปองน้ำไหลไปดำไปติหันหรือซาตานนักตั้งหลายเดือนหนึ่งโสดเป็นตาเดี๋ยวตุนสาปุญญาเศษนาอามาตพิกขึ้นไปในมนุษย์เมืองคนฝุ่งกายเอือกนำตั้งหลายกอปาก้อนตลาบของกาวมนุษย์โลกตาส่วนอุตยานนะบาดใจเมืองนาดเลปันก็มีอันแหลดนาส่วนโพธิสัตว์เจ้านั่งปิมปาวิมารามาถึงปัญจสิงก่อนไหวพระผู้ตอนท่านเจ้าอันเล่าสามวันก็ประกาศอำลา
จากหมู่จากตั้งหลายไปสู่ดันแลดนาและตั้งมวลปืสีกันกาไปถึงที่รอดปฏิบัติปฏิสปนท่านเจ้าก็ส่องสอนจะเมืองตั้งหลายประกอบด้วยอิงสาอยู่ตามภาษาเองเจ้าตลาดตอตอขันนาก็บังเกิดจันฟ้าติววโรคเจือตาไว้ที่สมบัติบุญสมปันกะเตียที่การได้กะตำมาก่อนและนาตะตาอิมังตำมาเทสันนาธรรมปพุทธเจ้าเป็นเก้าโลกาติสัตนาธรรมสุดิญาให้กรรมวัตถุราวพระเป็นเก้าก็จุมนมจัดปางก่อนอื้อแจงติสัตนาตาตามัติโดกุมาดีอาเอสุดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุตังลายกุศลานังจันตลาดในก่อนแต่กายได้แก่ปัญญาสีสุดโตตนานังสริมะอาปัญญาอันเป็นเมตเจ้าทุกขตาตะในกาตันปัญญานาคราจาในกาลนานก็ได้แก่อนุโลตาเตตะในกาลบัตเนพัญญาอินตาติลาตนมานาสันเอกามืดได้แก่โพธิสัตว์เจ้ากาละบัตนายได้แก่อุ้งกุลมันติลาในกาละมันปัญญาจราจะเมืองอัญญาตนากรนานได้แก่การุทยีพญาญาลาดอันในเมืองอาวาติมะปันในกาได้แก่ปะมะกาสปะในทินได้กาละมาติวาเศนายักษ์เศนาตังสองอันนาเกินใจเมืองกาลาได้แก่พระสารีบุตรและมุกกาลนาเป็นสาวกกันสังไสในกาลมัตตปัสสาลสีตนเป็นฤาษีรักษาศีลปัสสาวได้แก่พระอนันตาอุปตะในจันตามุกิตได้กาลได้แก่ในนางเขมาติดีนางปภาเวดีในกาลนานกับจัดเป็นนางธรรมาทินาภิกขุนีและนางนางปัตตุมากาลนั้นก็ได้แก่สุตตาเถระเถรีในปันนี้ส่วนนางสุวรรณามาดีตาละได้แก่นางวิสาขามหาอุปาสิกาในกาลบัดนี้ส่วนนางวิมาลาราชธิดาแม่ลูกปัญญานาคได้แก่นางยโสตราปิมปาอันเป็นแม่ของลางอุเทนในกาตตะนาณีปัญญารัตตนาราชวันนั้นก็ได้แก่ปัญญาปิมปิสารในกาลบัดนี้ปัญญาภูมิบัตตัจจายกทัพมาเอาเทวีโพธิสัตว์เจ้าได้แก่ปัญญาสุพุทธาตายการะบัดนี้ส่วนว่าจะนองนำกาละนั้นกาเทวตัจจะหยับมาปองไข่คากุกตาตาตาในกาลาบัดเนอันว่าคนตั้งหลายเที่ยวไปต่างก่อนและนำนาได้แก่บทที่สาสีตั้งหลายภิกขุเนภิกขุเนอุปัสกาอุปัสิกาตั้งหลายในกาลบัดนี้ประกันดังกล่าวมานี้สุติญาเองตามอานนะในเบื้องต้นในจุดได้จัดจัดนองไม่บุปติแต่สลายปัญญาอินเจ้าป้าปวดเกิดมาดังเก่าได้แก่วิบากกรรมกรรมเวรประกันแต่ทุกขตาไปอาปาดในนองนอนอย่ากินปาดตกแต่งอันพ่อแม่แมงาแมวมาดมกินเสียงบอดได้พ่อแม่ได้หับไปตองและขึ้นมาฟังปาดตกแต่งกันดาพอแกงแล้วเจ้าก็บ่ได้เกียดบ่ได้ตีแมวสยบตายไปประกันและนาท่านทั้งหลายได้ฟังเอโกดนาโกดจังอาถ้าบัดนี้โลกต่างแสนตุ่มเหตุพระวันตาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมเทศนาพุทธจัดนาแก้วจุวาสุริยาเอกัมจุงประกันตรงจำที่ไว้จะได้ประมาทปฏิบัติตามมรรคแปดกุศแกดรักษามโนตะวันนิตติตังสุวรรณจัตตากังก็บังคมสมเลสเดชเอาละสถาญาติโยมอีพ่ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพได้เทศธรรม
ผูกสุดท้ายได้จบและศรัทธาญาติโยมก็ได้จบลงมาประเด็นตีห้าแจ้งและศรัทธาญาติโยมตะวันก็จะขึ้นละตะวันก็จะขึ้นละอีปออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมอนุโมทนากับโยมสมศรีใจบุญเนอและอนุโมทนากับท่านผอ.แม่ดงรักพิษทองจาตื่นเจ้าอนุโมทนาสาธุเนาะโยมอัมพรกันทมีฝั่งที่อยู่สันเมืองอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุเนอเอาละนำธรรมคำสอนที่อาตมาภาพเนี่ยได้เทศจบไปนี่ก็สุริยาแห่คำวันติดหน้านั้นก็จะเป็นธรรมเรื่องใหม่สถาญาติโยมมิปะเลอะถ้าอาตมาภาพยังมีลมหายใจก็จะได้มาอู้มาจ่าฮือสถาอีป่ออีแม่ต่อไปสุริยาแห่คำสถาญาติโยมพระเจ้าพญาสุริยาแห่คำปกครองบ้านปกครองเมืองจนเมืองปาราณสีได้เจริญรุ่งเรืองอยู่มาเมืองนานพอสมควรสถามเหสีจำนวน6คนนั้นมีตึงนางวิมารามีทุกคนนะที่เป็นมเหสีของเจ้าสุริยาแห่คำนะตั้งมาจำนวนเป็นฮักกันแล้วมีอันยังก็อู้กันแล้วนางวิมาราก็เลยไปอู้หมู่น้องหมู่ปี่หมู่เชื้อทั้งหลายว่าโอ้หาอย่ามาเกิดเติงให้อีป้ออีแม่แต่น้อหาจากบ้านจากเมืองมาเมินทุกคนก็เกิดเติงสุวรรณรีก็เกิดเติงวิมาราก็เกิดเติงจันตะก็เกิดเกิดเติงหาป้อหาแม่นางปัตตุมาก็เกิดเติงเติงมดติงมวลว่าเออป้อแม่อยู่ที่บนก็จะปากันตกแต่งคันข้าวตอกดอกไม้และเครื่องไปของฝากตกแต่งเรียบร้อยละปากันพร้อมถึง6คนเข้าไปหาพญาเจ้าสุริยาแห่คำเจ้าเมืองปาราณสีอีป้ออีแม่ก็ไปขอเจ้าเมืองว่าโอ้ประเดี๋ยวนี้น้องก็ติดตามปี่มาเมินแล้วนะขะเติงหาอีป้ออีแม่ที่อยู่เบื้องหลังเจ้าสุริยาแห่คำได้ก็ได้หูว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาที่ภายกึดเติงหาป้อกึดเติงหาแม่เนี่ยเป็นละอ่อนที่ดีเป็นคนที่ดีเพื่อจะต้องไปตอบแทนบุญคุณบ้านปลายชีวิตก็ได้ตกลงปลงใจสถาญาติโยมเพราะว่าเมืองนั้นก็อุดมสมบูรณ์คนตั้งหลายก็ละได้แล้วคนก็มากินมาตามคนก็มีเป็นคนศีลคนธรรมกันก็ได้ปากันไปส่งท่านทั้งหลายไปส่งตั้งแต่ป้อฤาษีไปส่งเพิ่งพญานาคไปส่งหมดท่านทั้งหลายที่มาถึง6คนเนี่ยที่อยู่ที่ไหนไปส่งหมดเจ้าสุริยาแห่คำไปส่งหมดอยู่ที่ไหน7วัน7วัน7วันถ้าเล่า6วัน6คนนี่นะสถาญาติโยมเยี่ยอย่างพ่องนี่นะเวลาหมดก่อนเนี่ยสถาญาติโยมได้เปิดสายละนี่อาตมาภาพยังเปิดสายช่วงที่1นะโอ้คนฟังให้เดือดพ่องอ่ะคนในเบียงให้อย่าว่าพ่องเนาะแต่อาตมาภาพพยายามจะรวบรัดถึง6คนนี่สถาญาติโยมดูด้วยกันนะครับพิกบ้านพิกเมืองมดแต่ท่านทั้งหลายต่างคนพ่อแม่ทหารลูกหันเต้าก็ดีอกดีใจจัดงานสมโภชกันดีอกดีใจเจ้าสุริยาอยู่ได้7วัน7วัน7วันแล้วก็ไปส่งจนครบ6คนท่านทั้งหลายอีป้ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมจัดปังก่อนนะเจ้าสุริยาโดนเขาไล่บุบหรอโดนเขาไล่บุบเจ้าสุริยาเนี่ยที่ไปตกเอาแห่ไปตกเอาป่าเจ้าสุริยากรรมเก่าท่านทั้งหลายได้ไปเปิ้นเอาเข้าห้องแมวอ่ะมันไปไล่บุบแมวจนสลบท่านทั้งหลายเพราะด้วยน้ำมือของเจ้าสุริยาเมื่อสาบหมายเป็นละอ่อนนั่นกรรมเก่านั่นก็เลยติดตามตัวแต่เมื่อเจ้าสุริยาน่ะได้ทำกรรมไว้แล้วก็ได้ตั้งใจได้แปลงวัดจำลองไว้จนละอ่อนกันทั้ง4 5 6คนที่เบื้องต้นเนี่ยท่านทั้งหลายนางนั่นนั่นนี่เป็นคนนั่นนั่นนั่นเป็นที่แปลงวัดที่เมื่อก่อนนั่นน่ะได้แปลงเจดีย์วิหารน่ะจำลองไว้ญาติเจ้าเบื้องปลายเจ้าสุริยาแห่งคำถึงได้ดิบได้ดีเป็นพึงพญาเจ้าเมืองปลายต่างใดเปิดก็มีคนต้อนรับขับสู้มีแต่จะตกก็มีอันอย่างมาช่วยเหมือนกับท่านทั้งหลายได้กินได้ตานกับครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวานได้สร้างบุญยะปารมีเนี่ยบุญกุศลนั่นก็จะมากำจูอุ่นหนุนหมู่เฮาท่านทั้งหลายสุดท้ายท่านทั้งหลายนางจันตตราที่นางเป็นนางจันตตราที่ได้แสดงเป็นอันนั้นน่ะก็ได้แก่พญาสุโธธนะนางสิริมหามหาปัญญาน่ะเคยเป็นแม่ของพระตถาคตเฮาส่วนที่
เป็นพญานาคได้แก่พระอนุรุทธะและเป็นพญาอินทราที่ได้สานแห่ความได้แก่พระองคุลิมานพญาจาระที่เมืองอัมรัญญานั้นได้แก่พระกรุธายีพญายักษ์ได้แก่พระมหาโมระกัสสปะตันตระที่โต้ยเจ้าสุริยาไปฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะอันนี้เป็นต้นที่ได้ช่วยติดตามเนี่ยนะฤาษีได้แก่มหาอนันตเถรนางจันตมุขีได้แก่นางเขมาเทรีนางประภาวดีได้แก่นางธรรมทินาภิกุณีและนางปฐุมาได้แก่สุตะเทรีและนางสุวรรณณมารีได้แก่นางวิสาขาอุบาสิกาแก้วท่านทั้งหลายนางวิราได้แก่นางยะโสธรานี่เป็นต้นเนี่ยกับจัดส่วนเจ้าสุริยาแห่คำนั้นก็คือองค์พระพุทธเจ้าหากับจัดมาเกิดเนี่ยถามเรื่องนี้มันก็จบแล้วนี่ก็ต่างคนก็ต่างได้เกิดได้ไปเกิดสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทพบุตรเทวดาต่อไปนี่อาตมาภาพได้อู้ได้จ่าเต็ดน้ำเต็ดธรรมหื้อศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ถึงกาละเวลาที่อาตมาภาพจะได้เปิดสายหื้อศรัทธาบ้านป่ายและเนื้อศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ช่วยเหลือเติมแท่งอัตมาภาพอัตมาภาพนี่ก็มามีอย่างนอกจากเสียงนั่งเสียงธรรมที่อัตมาภาพได้เต็ดนี่อัตมาภาพได้สวดมนต์แล้วก็ขอฮื้อตีนั่นอุดมสมบูรณ์สวดไปตังเหล่ายาวก็ฮื้อมะม่วงได้ราคากิโลสักสิบขึ้นแล้วเนอะฮื้อขึ้นแปลงๆเนอะอนุโมทนาสถาญาติโยมเอ้าสถาญาติโยมลงโทรมาเอาเนาะโทรมารวมไปเลยเนาะเวลายังอาตมาภาพจะออกตีห้าห้าสิบสถาญาติโยมเหลือประมาณที่อีเนาะตะกี้ไม่ได้เปิดโอ้โดโทรเข้ามาแล้ว0828857225ดักปิงเอ้าโทรแล้วเปิดสายเลยเนอะโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาได้0828857225ส่วนสถาที่จะโทรหอมอัตมาภาพนั่นนะมาพอเนอะมาพอเตอร์สถาหลังคางแง้มแล้วนะมาพอเตอร์สถาพี่น้องหนองเหียงปะกะห้องอ้าวโทรสายแรกจะเป็นจังใดอ้าวเจริญปอนจับได้จับแก้วท่านนะครูแม่สีทอนแก้วแม่สีทอนแม่สีทอนว่าจะได้ฟังแต่เจ้ามาเนาะแก้วฟังแต่เจ้าแล้วเจ้าชัดเจนดีเด้อใช่เกณฑ์นี่เนาะอนุโมทนาเนี่ยแม่เนอแล้วสายต่อไปเจริญพรก็สาธุนะพระครูก็เพนคนสู้ชีวิตเนอแม่เพนคนสู้ชีวิตอนุโมทนาเนอแม่เนาะอย่างพระครูก็หายแล้วแน่กะดีเนาะพระครูน้องมันมีความไม่ชอบเนาะทุกใจเนาะทุกใจเนาะทุกใจทุกใจทำเนอติดหน้าฟังไม้จ้าเจริญพรเจริญพรแม่สาเจ้าแม่ทองแม่ทองเจ้าแม่ทองลีแม่ทองลีฟังแห่มงเนาะเจ้าดีกล้องฐานนี้เพิ่นเปิดไหมเอออาจารย์เสน่ห์เพิ่นนั้นประกาศว่าเวลาตาอันตะอีประดานจบก็เสียงนั้นท่านพระครูเข้ามาพอดีนะเออแต่ลูกก็ได้ยินเสียงว่าไหว้พระไหว้ไงก็อย่างอ๋อมันว่ากอดแล้วเหรอเนาะดีเด้อแม่เนอแม่ทองเนอของท่านพระครูอุปราชศาสตร์ตัวเนอยินดีเจริญปอนเนอเจริญปอนเจริญปอนโอ้สายย้นมาติดเจริญปอนเจ้ามาจากเจ้าจากแม่ปานีฟังไหมเจ้าแม่ปานีปานีได้ยินชัดเจนเนอฟังได้ยินเจ้าฟังตั้งแต่เจ้ามาแล้วเจ้าอ๋อได้ไหว้พระสวดมนต์มนต์เนาะเจ้าเจริญปอนนะมาอู้คุณน้อยคุณแน่นะแม่เนาะเจ้าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนไปสาหันพระครูครับโอ้พี่น้องนั่นพ่อหนานพ่อหนานนี่วันนี้ครับนี่สละประโยชน์นี้ครับเออฟังกี่โมงฟังตั้งแต่ห้าโมงครับอ๋อแน่นพี่น้องแน่นนะฝนตกก็ฝนตกไรเยอะครับเออยินดีเลยบุญรักษาเนอร์ปัญหาเนอร์ก็ของรางวัลที่ฉลาดประโยชน์นี้เนาะด้านคุณเนาะแน่นอนครับที่ยัง
คงตามแค่นั้นหรอกเจริญพรนะยินดีนะพ่อเนอเจริญพรเจริญพรว่าสายเจ้าพระครูโทรจากว่าการเด้อแม่สายทองแม่สายทองห้วยกาตัวแทนแม่สายทองห้วยกาก็เชิญเจ้ายินดีนะแม่เนอกำลังใจท่านพระครูนะเจ้าเจริญพรเจริญพรครับสวัสดีครับได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วเนาะปะโต๊กก้าโอ้โหวันที่ห้าคุณวันท่านพบที่ขามอครับอ๋อได้ยินชื่อแล้วเนาะพ่อเนาะวันได้ยินแต่ขามอจะอ่านไปก่อนนะโอ้ถ้าจะอ่านไปก่อนอ๋อครับวันท่านพบที่ขามนะครับอ๋อก็ได้จะอ่านให้ผมกำลังสุดท้ายเนาะเนาะครับเอารู้เดี๋ยวน้อยเนาะเออจะเล่นปอนเนี่ยปอนเออครับจะไว้สาครับจะเล่นปอนจะเล่นปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระครูแม่สุกแก้วท่านศิลาพรแม่สุกแก้วแม่สุกแก้วได้ฟังได้ไหว้พระนกธรรมโดยเนอร์สุริยาแห่งธรรมเตี้ยสุดท้ายจบแล้วเนาะเจ้าจบแล้วฟังธรรมจบใหม่เนาะเจ้าติดตามตลอดเนอร์นันทภูสาธุเจ้าจะเริญปอนจะเริญปอนวันสาเจ้านี่อยู่ที่ไหนไม่ฟองกันเนี่ยเจ้าไม่ฟองไม่ฟองไม่ฟองตื่นกี่โมงโอ้ฟังเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะสวดโอ้สวดมนต์แล้วเนาะจินดีเนอร์แมเนอร์บุญรักษาเอ้ามาเจริญพรครับผมกลับไปสาโอ้น้องเบลน้องเบลเอาบ่ใช่ครับฮะหายบ่ใช่เออสามเณรลากครับเสียงเหมือนกันสามเณรลากไปได้เน้นลากมามาวันนี้ก็ฟังธรรมก็หมวดนอกวันนี้ธรรมสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ก็บ่มีหยังครับเป็นกำลังใจท่านอาจารย์ท่านพระครูเสมอนะครับขอบคุณครับขอบคุณเนอครับบุญรักษาเนอบุญรักษาเนอเนอครับครับผมเจริญปอนโอ้เจริญปอนขอบคุณเนอขอบคุณเอาเจริญปอนมาเสียเจ้าท่านพระครูเด็กกันเนออันนี้ไม่ฟองไม่ฟองไม่ฟองน้ำต้นไม่ฟองน้ำต้นเออฟังอยู่นะเจ้าเนาะเจ้าฟังเจ้าบุญรักษาไม่ฟองเนอเจริญปอนเจริญปอนมาเข้ามาไหว้สาเจ้าฮันนี่อุ้ยอวนกันไงเจ้าโอ้เหมืออายุ15เนี่ยอุ้ยอวนอุ้ยอวนอุ้ยอวนขอบคุณเนอที่ฝากมาเนอเจ้าสันติสุขสันติสุขอ๋อยินดีเนี่ยมีอุ้ยเนอเจ้าเนี่ยคนโดยหล่อโทรมาดีใจแล้วเนอเจ้าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าพระอาจารย์เมตุมาหลอกเนอเมตุเมตุเมตุฟังกี่โมงโอ้เมตุฟังแต่ตอนต้นมาแล้วเราฟังตั้งได้ไหมพ่อบุญธรรมได้ยินไหมมันร้องโอ้โอ้ยังได้ยินแม่ฟังทางวิทยุแน่นอนเจ้าแม่ท้องชิ้นโยนะคะอ๋อยินดีเมตุเนอเจ้าแม่ท้องกำลังใจเนอขอบคุณอนุโมทนาสาธุเจ้าขอบพระเจ้าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโอ้แสงส่วนยนต์เสียงยนต์มามามาพระเจ้าไม่ได้เปิดเอ้าเปิดโอกาสแห่งน้อยหนึ่งเจริญปอนขอบพระเจ้าอยู่ที่ไหนแม่ทองคำแล้วห้อยบัตรองด้วยจะเก็บไปเจ้าโอ้แม่ทองคำแม่อันทองคำฟังมือแล้วกะเจ้าฟังมาเมื่อแล้วเจ้ากำลังโทรวันนี้กันเนี่ยกำลังโทรวันนี้โทรมาหมัดก่อนเจ้าโอ้บ้านดอยสะเก็ดกันไหมเจ้าบ้านพระไผ่บ่อทองด้วยสะเก็ดเจ้าป้าพายโอ้อาตมาผู้เดียวป้าพายจำบทในโพงให้เจ้าโอ้ชัดเจนดีกว่าไหมชัดเจนดีเจ้าต้องตามตลอดนะเจ้าโอ้อนุโมทนาแม่ทองคำเนอเจ้าข้าพเจ้าจะเจริญปอนจะเจริญปอนเอ้า0828857225อนุโมทนายมผู้เข้ามาตั้งในทำดอกเอามา452ไอ้กี้แม่ทองคำปราบภัยโดยสะเก็ดจะเจริญปอนจะเริ่ม
อยู่ที่ไหนอยู่อำเภอลีตันบวกจ้าเออแม่หลงแม่หลงเนาะจ้าแม่หลงลีแม่หลงลีชัดเจนนี่เนาะชัดเจนบุญรักษาแม่เนอจะเริญปอนอ้าวโทรมาเจริญปอนไปสาเจ้าทันตะโคเจ้าแม่กิดแม่กิดติ๊บแม่จันติ๊บแม่จันติ๊บแม่จันติ๊บว่าจะได้วันนี้ฝนตกก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์เป็นต้องกับโบ้นะเออมาเป็นยังแม่จันติ๊บเกตการามเกตการามเนาะบุญรักษาเนอรักษาเนอร์แต่ทางตะโพนะเจ้าจะเริญปอนจะเริญปอนแม่จันติ๊บเกตการามจึงใหม่มาแล้วอ้าวจันจะเริญอยู่ที่ไหนปอชิดเนอแห่งดงโอ้ปอชิดเมื่อหลายหลายติดแล้วมันได้ยินไงปอชิดมันโฟนสายโยนกันครับเออฟังตลอดเออฟังตลอดนะปอนะครับผมฟังตีกี่โมงโอ้ถึงวันนี้ถึงเช้าเลยเออติดจ้าเริ่มต้นมาแล้วเนาะเริ่มต้นมาแล้วรายการเลยโอ้ยินดีไหว้พระสวดไอ้กรรมฐานให้แล้วนะครับยินดีนะยินยินดีนะปอนเนอร์ครับจะเลินปอนนะปอนเนอร์ครับผมจะเลินปอนจะเลินปอนปอสิทธิ์หางดงจะเลินปอนตัดแล้วอยู่ที่ไหนลูกแม่บวกคำตาช้างแม่บวกคำแม่บวกคำแม่บวกคำตาช้างฟังมาทั้งหมดแล้วเจ้าเนอร์เป็นยังไงวะวัยจังเนอร์ดีละดีละเป็นมงคลนะแม่เนอร์จะเลินปอนได้ไหมเนอเวลาหลายคนนะพระเจดีเนอขอบคุณนะแม่เนอกำลังใจเนอการแสดงเจ้าเลินปอนจะเลินปอนเบิร์นปอนได้สาเจ้าแม่จรูนเจ้าโอ้แม่จรูนแม่จรูนสัจเจนนี่กับแม่จ้าสัจเจนดีเจ้าฟังนี้ตั้งแต่เจ้าเลยแม่จรูนปกปิงเมืองพัดเจนดีแล้วแล้วเริ่มแล้วเนี่ยแม่สุขภาพดีเออแล้วแล้วนะแล้วนะหลังคาแล้วแล้วนะเอาเจ้าข้างนั่นเน็บข้างนั่งเน็บข้างนั่นเน็บเออลองมาพอมาถ่ายเถอะบอกลูกมาถ่ายเถอะจะเริญปอนนะแม่เนอจะเริญปอนจะเริญปอนแม่จรูนมาสักการเจ้าจากหลังคาแม่สาวเจ้ามาแล้วไม่อายไม่อายแล้วโอ้ฟังทำตัวม่วนแต่แต่วันนี้สุดท้ายแต่เออแม่อย่างก็แม่จันสมเออแน่กับจันสมจันสมเจ้าจันสมฟังตั้งแต่ตีสามตีสี่วันแล้วเนี่ยเจ้าสวัสดีเรามีก็จันตัวเลยเออยินดีเป็นมงคลให้แม่เนอเจ้าจะเลินปอนจะมาสแกนเจ้าเจริญปอนเอ้าเจริญปอนมาเวยไปเวยเอาเจริญปอนอันนี้แม่แก้วบ้านแม่ฮาเหรอเจ้าโอ้อันนี้แม่แก้วครับว่าได้แม่แก้วได้ฟังตั้งแต่แหลกมาเลยเจ้าเออฟังแล้วเป็นจะได้แม่แก้วหลังคาเช็ดยังกำลังจะข้างหน้าแหนบแม่อ๋อข้างหน้าแหนบแหละข้างหน้าแหนบขอบคุณแม่แก้วเนอะที่เป็นสะพานบุญฮื้อนะเจ้าเจ้าเจ้าบุญรักษาเนอะยินดีเนอะยินดีเนอะเจ้าไว้สาเจ้ายินดีเจริญปอนอ้าวมาอีกแล้วเจริญปอนสวัสดีค่ะเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นไรเจ้าขอทุนไว้ห้าร้อยตัวเนิ่มได้แต่ขอจะหอมเนิ่มเป็นยังไม่ไรเวียงแบบเป้าเจ้าโอ้แม่ไม่ให้หอมตัวเนาะมันเป็นยังอันนี้อันนี้อันนี้ก็หอมแล้วนะแม่เนี่ยหอมให้กำลังใจอ่ะไม่น่ากดก็ไปเนาะไม่น่าไปจัดตานเอาเนาะยินดียินดีเป็นไม่จะทำเนาะเจ้าได้กันเพื่อจึงจัดตานอยู่แล้วเจริญปอนได้ไหมเนี่ยมันน่ามันแต่ก็ไปเนาะบุญรักษาจ้าเริญปอนเจริญปอนภาษาเจ้าธรรมครูเจ้าเออเด็กกันเนี่ยนี่เนี่ยเออปุ่นแสนพรมเจ้าแสนพรมฟังอยู่สาธุพี่น้องแสนพรมแสนพรมเออเป็นยังนี่คือกระมือกระกังใจแล้วเนี่ยจ้าจ้าแม่สุทัศน์แม่สุทัศน์แม่สุทัศน์เจริญปอนเจริญปอนแม่แขกเจ้าแม่ครูแม่เหลวเนี่ยเจ้าฟังพุทธิหอยเหี้ยแม่เหลวแม่เหลวแต่ว่ามันโทรแบบตีท่านมาครูโอ้ฟังอีได้ติดวันนี้ก็ยินดีเนอะเจ้าบอกให้น้องตายเลยเออมันเหมือนมันตึกจะแม้กระเดิดโทรเอิ้นมันอยู่เนาะเดี๋ยวอุ้มแม่พี่ตายอยู่เนาะ
จ้าคุณแม่หรือว่าแน่เลยเจริญปอนโอ้คนฟังนักสถานที่โทรปฏิทินเจริญปอนไปสาเจ้าวันนี้แม่บัวจันนั่นบ้านหลวงตำบลนาควาเพื่อแม่ท่าเจ้าโอ้แม่จันเจ้าแม่บัวจันมีแม่โทรติดครั้งแรกกับเจ้าโอ้ครั้งแรกเนาะเจ้าโอ้แม่ฟังแม่โทรบัดติดเขาเจ้าโอ้แม่แท้แม่แอนแม่ฟังสถานีลำปางฮะเนาะเจ้าแล้วฟังแล้วเป็นจะได้อ่ะแม่จันโอ้มันม่วนดีเจ้าเขาอกเข้าใจดีมันสวงอกสวงใจมันสบายใจไปจัดหนักกับเจ้าแม่ฟังกี่โมงอ่ะแม่ฟังตั้งแต่ตีสี่มาอ๋อตีสี่ตั้งแต่มาไหว้พระสวดกรรมฐานมาเนาะเจ้าฟังแล้วก็จิ้นอกจิ้นใจเจ้าไอ้แม่ฟังมาตลอดแต่โทรฟังมาตะเบิ้ลแล้วก็ไอ้แม่มันโทรบัดติดเจ้าความรู้สึกแม่ได้ฟังแล้วแม่เป็นจะได้ไหมแม่สบายใจดีอ่ะแม่อยู่กับใครไอ้แม่อยู่คนเดียวเจ้าพ่อแม่ก็ตายละโอ้โหเอาที่นี่ปิดที่ตั้งที่ปึ้งได้แม่เน้อเจ้าเอาธรรมะนี่เป็นที่ตั้งที่ปึ้งถึงวันนี้มีโอกาสกับสดเซตแม่ต้องเดินรอนี่แม่เน้อถ้ามาได้นะแม่ขอบคุณแม่จันเนอร์เจ้าไว้ค่ะเจ้าเจริญปอนปอปอเอาเนาะปิดก่อนแล้วปิดก่อนเอาปิดโทรศัพท์อยู่กับสถานตั้งแต่ตีสี่มาสถานญาติโยมมันแย้งเลยนะกลัวสถานจัดนี้เนาะกาตมาภาพขอขอบพระคุณอนุโมทนากับสถานตั้งที่โทรมากับแม่สีทอนชัยประการหนองบัวแม่เพ็ญตาจางแม่ทองลีแม่ปานีฝางป้าแนนประเสริฐอำเภอน่านแม่แสดทองห้วยการป้อบุญทอมปงหนองเวียงป่าเป้าแม่สุแก้วสีเตี้ยแม่ฟองลำปางเน้นลักวัดสันเหมืองแม่ฟอง และกับแม่สุแก้วกับแม่อุ้ยอวนสันติสุขแม่ตุบ้านลองเบียงป่าเป้าแม่ทองคำบ้านป่าพายโดยสเก็ตแม่ลงลีแม่จันทิพย์เกตกรามตัวเมืองเชียงใหม่ป้อสิทธิ์เนอร์ป้อสิทธิ์หางโดงแม่บัวคำตาจางแม่จรุนปกปิงเมืองโดยสุเทพตำบลโดยสุเทพเนาะแม่จันโสมแม่อายแม่แก้วลำปางแม่รายเวียงป่าเป้าแสนพมแม่สุทัศน์แม่เหลวควงเป่าและแม่จันแม่ทะจังหวัดลำปางติดโทรมาครั้งแรกแม่วิจารณ์เนอกับฟังอาตมาภาพมาทุกวันติดเนี่ยแม่วิจารณ์เนออาตมามาภาพมาทุกวันติดนะก็แม่ก็จวนลูกจวนเพื่อนจวนฝูงฟังอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองเฮียงตำบลสันติสุขอำเภอเดรอจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอู้มาจ่าสถาญาติโยมก่อนที่จะปั่นปอนฮือศรัทธาก็ขอบพระคุณกับป้อบุญธรรมแม่รัตนาปงหนองที่เป็นสะพานบุญฮือกับอัตมาภาพป้อบุญธรรมปงหนองแม่รัตนาฮือกับอีปี่เพิ่นได้โอนมาตะวาตะคืนเนาะป้อบุญธรรมแม่รัตนาปงหนองร่วมทำบุญสร้างหลังคา5เมตร500บาทแม่กันธนีสายสยะบ้านไหลหน้า3เมตร300บาทแม่ทาวันธนูใจบ้านปงหนอง2เมตร200บาทแม่เกียงคำสุภามูลบ้านหนองอึ่งเวียงป่าเป้า150บาทและโยมวันธนาพิลมบ้านสารสรีเวียงป่าเป้าแห่ง1เมตร100บาทและโยมแม่จิรพานปงหนองแม่ขจันเวียงป่าเป้าแห่ง1 5เมตร500บาทอนุโมทนาสาธุเนาะพี่น้องทางเวียงป่าเป้าเนาะอนุโมทนาและก็เฮาจะมีกันตามอยู่สถาปุ้นรอโลกโควิดที่มันหนีไปไกลๆก่อนอาตมาภาพจะสวดไล่ติ๊กๆอ่ะเพื่อจะได้หันหน้าสถาป้อออกไม่ออกสถาตั้งผู้ฟังทั้งหลายอีป้ออีแม่ถ้าจะโทรหาอาตมาภาพเรื่องการทำบุญที่หลังคานี่นะอาตมาภาพแล้วจะมาสรุปว่าอาตมาภาพเป็นต่างใดก็อู้ก็จะกันเนาะก็โทรมาที่0871774469นี่อู้ได้ตลอดถ้าอาตมาภาพปฏิทินนิมนต์0871774469ส่วนที่โทรเข้ามาอาตมาภาพเอาไว้ที่หน้าพระเจ้ากรรมได้จัดได้ไปโทรทวนปิกไปเนาะด้วยบุญด้วยกุศลที่อีพ่ออีแม่พี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญกับอาตมาภาพ
ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลกำจุอุดหนุนอย่างบรรดาศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนบอกว่าพี่น้องตามบ้านเหล่ายาวใต้เหล่ายาวเหนือเนอพี่น้องบ้านไหลก็ดีบ้านไหลห้วยอย่างที่เพิ่นว่าน่ะถ้าการลมหม่อม่วงก็คือได้ราคาดีเนี่ยขอรับราคาเพิ่มขึ้นในวันนี้เนอนี่ข่าวไปเก็บหม่อม่วงกันหรอเพราะว่าได้กำไรแล้วจะมาช่วยตุลุงเนี่ยขออนุโมทนาสาธุเนอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคณะสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังที่ได้โทรมาหาอาตมาภาพก็ดีตันก็ดีปัตตันก็ดีเนอแม่จรูนเนอแล้วแล้วเนอไม่แอวเพราะเนอครั้งหน้าบอลเนอแม่จรูนบอกให้ยมป้อเนอเอาเงินเดือนมาป้อมันแล้วอนุโมทนาสาธุเนอสตาจะยมตั้งอกตั้งใจฮับปอเนอที่ให้หอมมาเนอก็จัดตันมาหาป้อตันไปหาแม่ตันไปหาภายก็ดีเตรียมน้ำหยาดเนอแม่เพนตะจังเตรียมน้ำหยาดได้เนอเอาปอนณบัดนี้ยะถาวะติวะหาปุลาปฏิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมอังคิปะเมวะจมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนะดาโสยะถามะนิโสติดาโสยะถาสปีติโยวิวัสันตุสภะโรโกวินัสันตุมาเตภวัตวันตะตายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนะสีริสานิจังอุตตาปจายิโนจัตตารุตมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง